กราบสวัสดีท่านรองปลกระทรวงนะครับท่านวิทยากรทุกท่านนะกข่บุมเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเสวนาเรื่องเกร็ดชุนไขของพระไตรปิฎกนะครับเชื่อเลยว่าชั่วโมงครึ่งจากนี้ไปเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกท่านได้ได้สาระอะไรเยอะเลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปถึงท่านวิทยากรกัน,กนนะครับผมขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมสลายเทศนะครับท่านนิกรเดชพลังคุณกล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับวิทยากรและทุกท่านครับเรียนเชิญครับ ทุกท่านครับ <c oughs> ท่านประธาน <c oughs> มูลนิธิพระไตรปิฎกสากลและผู้แทนของมูลนิธิท่านวิทยากรพี่น้องสื่อมวลชนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับขอยินดีต้อนรับทุกท่านสู่กระทรวงการต่างประเทศในโอกาสที่สําคัญยิ่งในวันนี้และขอขอบคุณที่ท่านให้ความสนใจในการเข้าร่วมงานเสวนาในครั้งนี้นค,นรนนครับการเสวนาเกร็ดชวนไขของพระไตรปิฎก จัดขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมประถมระิ์กโครงการเผยเผยแผ่พระไตรปิฎกสากลฉบับสัจชายะชุดพปรและชุดสกพส .2559 แกนนาประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ซึ่งหลายท่านอาจจะได้มีโอกาสได้ชมบรรยากาศ และนิ้สะสการบริเวณหน้าห้องโถงวิเทศสโมสรบ้างแล้ววัตถุประสงค์ของการจัดเสวนาคือต้องการให้ทุกท่านได้รับรู้แง่มุมและเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของพระไตรปิฎกที่ผ่านการเดินทางอย่างยาวนานจากอินเดียตั้งแต่หลังการปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสู่ประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งเฉพาะในประเทศไทยเองก็มีการจัดพิมพ์แล้วหลายฉบับ จนมาถึงฉบับสัจญายะซึ่งมูลนิธิพระไตรปิฎกสากลได้จัดทำขึ้นและกระทรวงการต่างประเทศจะได้ร่วมเผยแผ่ไปยังต่างประเทศกว่า36ประเทศและ2องค์การระหว่างประเทศผมต้องขอกราบกับพระคุณศาสตรสาจารย์พิเศษธงทองจันทรางสุที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีรองศา,า,าสตราจารย์ดรสศีพงษ์สยุทธประธานสาขาดุริยางคศิลป์ตะวันตกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณชนัญญาเตจจักเสมาหรือคุณวิวคอนเทนต์ครีเ r เตอร์วิทยากรทั้ง3ท่านที่จะมากรุณามาแบ่งปันแงม่มุมต่างๆของพระไตยปิฎกให้แก่พวกเราได้รับฟังในวันนี้ซึ่งจะสะท้อนมุมมองจากผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างสาขาและจากคนรุ่นใหม่ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสรวนาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้เข้าร่วมทุกท่านทั้งในแง่เกิดความรู้และความภูมิใจที่ประเทศไทยมี ส่วนสำคัญในการทำให้คำสอนขององค์พระศา,าสดายังดำรงอยู่อย่างครบถ้วนรวมถึงอาจเป็นแรงบนันดาลใจให้หลายท่านสนใจศึกษาพระไตรปิฎกเพิ่มเติมเพื่อน,นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของทุกท่านต่อไปด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีท่านวิทยากรท่านอีกครั้งนึงนะครับก่อนเราจะเริ่มผมขออนุญ,ญาตแนะนำท่านวิทยากรโดยคราวนะครับจริง หลายท่านเนี่ยนิดโนยทรดักชั่นอยู่แล้วนะครับท่านอาจารย์ทองทองจันทรังสุท่านที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีนะครับเมื่อสักครู่ผมขออนุญาตเรียนขออนุญาตอาจารย์ไว้แล้วว่าขออนุญาตแนะนําอาจารย์ที่ตําแหน่งที่ปรึกษาของนายรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไล่ทุกตำแหน่งของอาจารย์เนี่ยเกรงว่าใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงกว่าจะจบนะครับถ้าอาจารย์าศาสศิยังเมื่อสักครู่ท่านที่ทบีเล่าให้เราว่าเป็น,เป,นเป็นประธานสาขาดุรยางขาศิลป์ตะวันตกนะครับที่จุฬาล,ลงก,กรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้ที่นํา เรื่องโน้ตดนตรีมากำกับกับพระไตรปิฎกฉบับนี้นะครับโน้ตดนตรีกับพระไตรปิฎกมาเกี่ยวกันได้ยังไงเดี๋ยวเราฟังกันนะครับท่านสุดท้ายนะครับคุณชนัญญาเตจจากเสมาเรียกชื่อจริงเนี่ยหลายท่านอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่อบอกว่าเป็นคุณวิวจากช่องพ o i n t of v วิวเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกันนะครับเป็น YouTube ที่มีผู้ติดตามกว่า3ล้านคนนะครับผมเป็นหนึ่งใน3ล้านดังกล่าวนะครับแล้วก็ตอนได้ในสรารภาพนะถึงแมจ้จะแฟนรายการก็ตามแต่ว่าไม่เคยทราบเลยว่าคุณวิวชื่อชนัญญาเตจจากเสมา พอเห็นนามสกุลเนี่ยผมรู้เลยว่าทั้งมาทั้งจากทั้งเสมาเนี่ยวันนี้มาถูกวันละนะครับได้คุยกันถูกเรื่องละนะครับขอแรกเริ่มจากท่านอาจารย์ทองทอง,ทองนะครับว่า,าพระไตรปิฎกเนี่ยนะครับโดยโดย,โดย,โดยโประวัติเนี่ยเริ่มต้นการสังคายนาครั้งแรกนะครับประมาณ3เดือนหลังพุทธปรินิพานจากนั้นก็ครั้งที่2เนี่ยประมาณ100ปีหลังจากนั้นนะครับแล้วกอ็อีกครั้งหนึ่งครั้งที่3เนี่ยตอนสมัยพระเจ้าสมหาราชนะครับประมาณ2.60ปีหลังจากนั้นนะครับทั้ง3ครั้งเนี่ยเกิดในอินเดีย เกิดในช่วง2-300ปีหลังปรินิพพานนะครับแต่ว่าไปยังไงมายังไงถึงจากอินเดียผ่านการเวลาต่างๆนะครับจากพศที่1เนี่ยมาถึง mm hmm. 2 5 6 7ในเมืองไทยได้เรียนเชิอาจารย์ครับขอบคุณขอบคุณอขอบคุณครับเรียนท่านผู้เกียรติที่เคารพครับผมแบ่งหัวข้อย่อยให้ผมสนทนาในช่วงต้นนี้นะครับเขียนว่า พอสอนหนึ่งจนถึงรัตนโกสินทรต์ของเราเนี่ยฮนะเวลา2000กว่าปีให้ผมพูดให้จบไปในเวลา30นาทีประมาณนั้นนะก็จะพยายามทำหน้าที่ในส่วนนี้แต่จะถอยขึ้นตงไปก่อนพศสอนหนึ่งหน่อยนะครับแล้วอยาจะพูดภาพรวมอะไรบางอย่างให้เรามีความเข้าใจเหมือนกันเข้าใจร่วมกันซะก่อนาศาสนาทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกที่เราเรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แน่นอนว่าจะมีาศาสดาเป็นผู้ ตั้งต้นศาสนานั้นนั้นให้คำสอนในแต่ละศาสนาในแต่ละศาสนาเมื่อวันเวลาผ่านไปนะครับศาสดาย่อมสิ้นประชนย่อมปรินิพานย่อมเสียชีวิตไปแล้วไม่มีใครอยู่ตลอดกาลนานเทินได้คำสอนของท่านเหล่านั้นก็ต้องมีการบันทึกไว้ในคัมภีร์ผมใช้คำกลางๆว่าอย่างนั้นก็แล้วกันผมเป็นผู้ที่ใช้ความรู้พื้นฐานของคนไทยทั่วไปเช่นเราพูดถึงคัมภีร์ไบเบิล สำหรับคริสตศาสนาคำพีอัลกุรอานสำหรับศาสนาอิสลามศาสนาพุทธของเราเรียกว่าพระไตรปิฎกนะครับแล้วก็เรียนหนังสือตั้งแต่เป็นเด็กครูก็สอนให้ท่องว่าไตราประว่าสามนะปิฎกปลว่าตะก,กร้านะนั่นคือการจําแนกพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบระมศาสนาของเราแบ่งออกเป็น3หมวดใหญ่3กองใหญ่หรือสตะก,กร้าใหญ่มีพระวินัยปิฎก พระอภิธรรมปิดกและพระสุตตันตปิดกนะครับแต่ที่ควรจะกล่าวก็คือว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการบันทึกขึ้นในภายหลังทั้งสิน้นเมื่อในสมัยที่เป็นเวลาที่เราเรียกพุทธกาลคือพระพุทธเจ้ายังยังดำรงพระชนอยู่นั้นไม่ได้มีการจดบันทึกเรื่องราวต่างๆเป็นและอักษรไม่ว่าไม่ว่าภาษาอะไรตัวหนังสืออะไรทั้งนั้นนะทั้งหมดอยู่ได้ด้วยความทรงจำทุกคนใช้วิธีท่อง นะท่องจําใบเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเทศว่าอะไรกัแล่เราก็ท่องไว้ก็แล้วกันนะนี่ผมก็จะนึกเอาเองว่าคนสไหมก่อนนะความจําคงจะดีกว่าเรามากนะฮะแ,แล้วก็สามารถทรงจําเรื่องที่เป็นเรื่องทางปรัชญาเรื่องคําสอนที่สุขุมลุ่มลึกอย่างนี้ได้เป็นเวลาช้านานแต่เอาเถิดผมนึกต่อไปอีกนี่เป็นข้อนึกของผมทั้งนั้นอนะว่าสมมุติว่าท่องไว,แว,แว้แล้วเราจําไม่ได้ ก็ยังอุ่นใจว่าย้ยอนกลับไปถามพุทธเจ้าก็ยังพอไหวเพราะท่านยังอยู่ตอบคําถามอยู่ได้นะก็คงจะเป็นเช่นนั้นมาโดยตลอดอะ่ะนะฮะแต่ถ้าเป็นพระเถระผู้ใหญ่ท่านคงความจําดีและท่านเข้าใจผมว่าความจําคนเราเนี่ยนะประกอบด้วยความเข้าใจนะถ้าท่องเป็นนกแก้วมันก็มันก็ไม่เข้าใจในสิ่งที่เองท่องละโอกาสจะลืมมันก็มีง่ายเป็นธรรมดาแต่ถ้าท่องได้และเข้าใจได้ก็จะจะจำได้นานกว่าคนอื่นละนะครับ แต่เมื่อพุทธปริิพานเกิดขึ้นหลังจากที่พุทธปฏิพานผ่านไปแค่สามเดือนนะครับเมื่อที่ท่านผูน้ด,ดาเนินการสนทนาของเราได้เรียนเมื่อกี้นี้แล้วว่าก็เริ่มมีความกังวลแล้วเริ่มมีความไม่แน่ใจแล้วว่าที่ท่องมานะ่ะผิดถูกประการใดคําว่าสังขยาณานะครับแปลว่าสวดพร้อมกันนะแปลว่าหนแรกก็ยังไม่เขียนเป็นตัวหนังสือ,อนะใช้วิธีสวดพร้อมกันมาสอบทานกันซิว่า สวดกันแล้วตรงกันไหมจำได้เหมือนกันหรือเปล่านะในรอบแรกก็สัง่งไคอาณาไปเมื่อหลังพุทธปริพันธ์สามเดือนผ่านไปประมาณร้อยปีมาเริ่มเลื่อนแล้วครับคราวนี้อีกรอบก็แล้วกันก็มาช่วยกันประชุมสวดอีกรอบนี่เป็นสัง่งไคอาณาครั้งที่สองก็ยังไม่เขียนเป็นตัวหนังสือนะผ่านไปอีกร้อยกว่าปีจนถึงรัชกาลพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับซึ่งเป็นพระเจ้าบดินที่เดิม รบเก่งมากเลยตอนหลังเปลี่ยนพระไทยมาไม่รบแล้วละ่ะแต่กลายเป็นธรรมราชาเอาชนะบ้านเมืองทั้งหลายด้วยความเป็นพระหมหากษัตริย์ผู้ทรงธรรมอย่างนี้นะครับท่านก็สั่งไ้านารอบที่สาก็ยังใช้วิธีท่องบนจวดอย่างเงี้ยภาวนาอยู่เนี้ยนะฮะในรัชกาลพระเจ้าโศกนั่นเองนะท่านส่งพระธรรมทูตไปยังประเทศต่างๆมากมายเขาว่ากันว่ามาเมืองไทยก็มีนะ พระโสนเถระอุตรเถระแต่ก็รู้แค่เนี้ยเพราะอินเดียบอกเราแค่เนี้ยสุดท้ายสององค์ที่ว่าหรือสองรูปที่ว่านะ่ะมาทาอะไรบ้างอยู่ที่ไหนบ้างก็ก็เลื่อนลอยเต็มทีเราก็พักไว้ฐานที่ไม่เข้าใจตรงนั้นก่อนก็นแล้วกันแต่ว่าที่เป็นชิ้นเป็นอันที่มีหลักฐานมากเนี่ยคือที่ท่านส่งไปที่อินเดียนะครับมีส่งพระภิกษุสงฆ์ที่หัวหน้าคณะนั้นเป็นลูกชายลูกสาวท่านพระม่หินเถระ กับพระนางสังคมิตาเถรีนะครับสององค์เนี่ยก็ไปประดิษฐานพระพุทธศาสนาตามพระราชโองค์การหรือตามคำสั่งของพระเจ้าอาโศกที่เมืองลังกาพศประมาณ2 3 0ร้อถึงสองผมจำตัวเลขไม่ได้เคยท่องว่า2-36จริงเท็จไม่ถ้าไปวสอบทานเอาเองก็แล้วกันตามเป็นสูตรตัวเลข 2, 2-3ณได้ 2, 2 3, 6เนี่ยผมจำพศสองสประมาณนั้นนะทีนี้พอไปถึงลังกาแล้วเนี่ย ด้วยเหตุผลใดผมไม่ทราบแต่ลางกาคงจะไม่สันทัดที่จะท่องต่อไปแล้วล่ะนะครับเพราะถามว่าที่ท่องมานะ่ะต้นทางภาษาอะไรเอาตรงนี้ก่อนภาษาที่ท่องมาเนะี่ยเป็นภาษาของชาวแว้นมคตจะเรียกภาษามาคตก็ไนดะ้จะเรียกคนไทยคุ้นเคยเราใช้คำว่าภาษาบาลีนะแต่ในทางวิชาการวัยเลบัญทีเรียกว่าปาลิตกลงสามคำเนี่ยคำเดียวกันนะภาษามาคตภาษาบาลีและภาษาปาลิเนี่ยตัวเดียวกันเทนะ่านั้น ที่ท,ที่ที่ท่องมาจากเมืองอินเดียข้าบลังกาไปเนี่ยก็ท่องภาษานี้ไปละไปถึงลังกาแล้วเริ่มมีปัญหาครับผมเพราะคนลังกาต้องนึกนะครับว่าห่างมาจากเหตุการณ์เมื่อต้นทางนะ่ะสองกว่าปีแล้วนะแล้วก็เขาไม่ใช่คนที่ใช้ภาษาเหล่านั้นอยู่เป็นอาจินเขาก็ต้องเดือดร้อนอะว่าจะท่องต่อไปมันแย่แน่ละ่ะมันจะไม่เหลืออะไรแล,ะละ้วล่ะเาเนี่ยเอาอย่างนี้ก็แล้วกันยังไม่แก้ภาษานะแต่เอามาจด มีมีโน้ตเขียนไว้หน่อยเขียนเป็นภาษาอะไรไม่ได้เขียนเป็นตัวอักษรภาษาอินเดียหรือภาษาใดๆจากชมพูทวีปนั้นนะเขียนเป็นตัวอักษรสิงหนซึ่งเป็นตัวอักษรของชาวเกาะลังกานี่ก็เริ่มก็เริ่มสนุกและอ่านยากเรื่อยๆแล้วนะเพราะว่าภาษาเป็นภาษาบาลีผมด้งั้นก็แล้วกันแต่ตัวหนังสือเป็นสิงหนเอาละลังกาก็มีพระพุทธศาสนาประดิษฐานมั่นคงเช่้นในขณะที่อินเดีย เวลาผ่านไปผ่านไปการพระศาสนาในประเทศอินเดียเสื่อมลงไปและจนถึงบัดนี้เราก็พอจะเห็นได้แล้วว่าศาสนาพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ศาสนาที่เป็นหลักเป็นประธานของประเทศอินเดียอย่างเมื่อครั้งพุทธกาลอีกแล้วพระพุทธนสนา,าก็มาตั้งมั่นอยู่ในเมืองลังกาลังกานี้ก็ใช้คัมภีร์ในพรศาสนาเป็นภาษาบาลีเขียนเป็นตัวอักษรสิงห์หนข่าวนี้ก็ส่งทูต สมณทูตทั้งหลายไปเผยแผ่พระศาสนาในประเทศทั้งหลายโดยมากแล้วก็มาทางฝากข้างเราเนี่ยครับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยประมาณกันว่าสมณทูตจากเมืองลังกานั้นมาถึงเมืองไทยเมื่อประมาณพาศ1,800ในช่วงเวลาที่เราเรียกเวเป็นสมัยสุขโขททยของบ้านเราเพราะฉะนั้นเส้นทางมาจากลังกานั้นมาถึงเมืองนครศรีธรรมราช เขาว่ามันใกล้ที่สุดเวลาข้ามมหาสบุตรอินเดียมาแม่นอนว่าพายเรือไปจนถึงสุขโขทัยไม่ได้มันแห้งขนาดนั้นนะก็ต้องมาอยู่แค่เมืองนครแล้วค่อยเดินขึ้นไปก็แล้วกันในศิลาจารึกสมัยสุขโขทยัยจึงบอกมหาเถรปู่ครูลุกแต่เมืองสีธรรมราชคือพระผู้ใหญ่ในเมืองสุขโขทัยนะ่ะมาจากเมืองนครสีธรรมราชเวลาท่านมาท่านก็หอบหิวตตารามาด้วยตามสมควรแก่กำลังที่ท่านจะที่อยู่มาได้ละคราวนี้ ก็เริ่มมีปัญหาแล้วล่ะว่าแล้วพอพอไปถึงภาษาบาลีเราเคารพเราไม่อยากจะเปลี่ยนต้นฉบับแต่เขียนเป็นภาษาสิงหลคนสุโไทยก็อ่านไม่ออกอีกแล้วคราวนี้ต้องเปลี่ยนอีกภาษาหนึ่งล่ละขราวนี้โตเขียนนะเปลี่ยนเป็นภาษาไรตอนนั้นพ่อขุนรามกำแพงเพิ่งจะส่งประดิษฐ์ลายสือไทยเห็นจะยังไม่แพร่หลายั้งอยู่ในสิจาจาเลกไม่กี่แท่งน่ะเท่านั้นนะแต่ภาษาที่คนอ่านออกเขียนได้ทั่วไป คือตัวอักษรขอมเพราะขอมมันอยู่มาก่อนนะครับและถามว่าวัสดุคกออะไรเราไม่ได้ไปจารึกลงศีลาจารึกนะแกะยากเต็มทีกว่าจะเจ็จแต่ละก้อนเนี่ยมันยุ่งมากเลยนะวิธีเขียนก็เขียนลงใบลานนะต่อมาก็ขยับขยายเป็นสมุดไทยเปน็นสมุดเหมือนสมุดข่อยนะพับไปพับมาแบบของเราตกลงเราข้อขยับมาถึงตอนนี้ผมถึงจัวัหสุโโทัทและต่อมาถึงยุธยาแล้วนะภาษาตัวภาษานะเป็นภาษา บาลีแต่ตัวขอมอตัวขอมอยู่เงี้ยมานานมากฮะอยู่ในบ้านเราอยู่แบบเนี้ยเวลาพระจะเรียนก็เรียนจากต้นฉบับแบบนี้หละนะฮะเพราะฉะนั้นพระสมัยก่อนก,ก็ก็ต้องเรียนจากเอกสารที่เราไปอยู่ใบลานหรือสมุดไทยที่ว่านี้นะครับมาจนผมมาเดียวหน่อยก็แล้วกันนะจะได้มาถึงนัตาโกสินท,ทีเอาจนถึงเสียกรุงเสียกรุงศรีอยุธยา23 1 0 2310นะฮะ2310นั้น ผมสอนวิชาประวัติศาสตร์กฎหมายในคณะนิติศาสตร์จุฬาด้วยพอมาถึงรัชกาลที่หนึ่งในทางฝ่ายกฎหมายนะเราต้องชำระประมวลกฎหมายใหม่กฎหมายที่ใช้มาสศยวรยานะนะั้นน่ะเราก็ไม่ได้มีจํานวนฉบับพิมพ์เพราะยังไม่มีโรงพิมพ์เกิดขึ้นฉันใดก็ฉะน,นั้นกระทางคัมภีร์พระศาสนาก็เป็นฉบับที่คัดลอกกันด้วยลายมือนะจำนวนฉบับจึงมีไม่มากนะักผมสอนนักเรียนกฎหมายผมเวลาพูดถึงประมวลกฎหมายและการชำระกฎหมายตราสามดวงสมัยกี่หนึ่งบอกว่า เวลาเวลาข่าศึกบุกมาเนี่ยจะมาเผาบ้านเผาเมืองใครจะมีแก่ใจวิ่งขนประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หนีพามาบ้างมันเป็นไปนไม่ได้อยู่แล้วละ่ะฉันใดก็ฉะนั้นพระทั้งหลายท่านก็สิ้นปัญญาเหมือนกันน่ะท่านก็เอาชีวิตรอดคนคนในเวลานั้นทุกคนเอาตัวรอดก่อนนะท่านจะถึงขนาดแบกพระคัมภีหนีไปด้วยนะมันไม่ง่ายนักนะนะะอ๋อตรงนี้เล่าเสริมย้อนไปย้อนมาคนแก่แล้วก็จะย้อนไปย้อนมาหน่อยว่า ในระหว่างทางไม่ใช่คมภีร์เข้ามาจากลังการอบเดียวในตอนพศ .1800 เท่านั้นนะตั้งแต่นั้นมาเราติดต่อกลังกาสม่ำเสมอบ้างตลอดเวลาเลยนะเรามีสัมพันธมิตรกันดีกับกับลังกาเรามีศาส,สนาพุทธในบ้านเราจึงเรียกตั้งแต่ต้นในสมัยน้วนว่าลังกาวงขึคืมาจากเมืองลังกาพอมาถึงปลายปลายอยุธย,ยาก่อนเสียกรงนะรัชกาลพระเจ้าบรมโกศ ในเมืองลังกาเกิดปัญหาสิ้นสมณวงหมายความว่าเขาหมดพระที่จะบวชได้พระนี่ไม่ได้บวชกับต้นโพนะต้องบวชกับอุปชานะต้องมีองค์คณะมีองค์ประชุมเลยนะนั่งหัตถบตรจำนวนเท่านั้นเท่าน,นี้นะต้องมีคุณสมบัติเยอะแย,ยะมากมายละเมืองลังกาเนี่ยนะนะเขามีปัญหาเรื่องการถูกคุกคามจากอน,นันเจ้าอนนิคมโปรตุเกสพระเจ้าบดินเขาเองบางบางองค์เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่น ตรงนี้ขีดเช่นใต้บอกไว้โชคดีเหลือเกินที่เมืองไทยของเราตั้งแต่สุขโขทัยมาจนถึงปัจจุบันนี้และแม้ในอนาคตพระเจ้าแผ่นดินเราไม่เคยนับถือศาสนาอื่นใดเลยนอกจากพระพุทธศาสนาเพราะฉะนั้นพระศาจจึงปฏิฐานมั่นคงอยู่ที่นี่ลังกาพอศาสนาเขาชำรุจดจมรมไปพระเจ้าแผ่นดินลังกาองค์ใหม่ที่เป็น,ปนพุทธก็ส่งสมณทูตมาขอสมณทูตจากเมืองไทยไปบวชพระที่เมืองลังกาเมืองลังกาเวลาเนี้ยมีนิกายใหญ่ชื่อสยามวงศ์ กลับกันตลกดีเมืองลังกามีสยามวงส่วนที่ประเทศไทยมีลังกาวงนะก็อยู่กันอย่างนี้แหละแต่นอกจากส่งพระแรกกันแล้วเนี่ยนะส่งตำราแรกกันด้วยผมไปอ่านดูจดหมายเหตุในสมัยอยุทยาตอนปลายก็ดีสมัยรัตนโกสิทร์ตอนต้นก็ดีสมัยการที่หนึ่งสองสามเนี่ยนะก็ยังมีคนไปมาหาสูตรระหว่างพระเนี่ยไปมาหาสูตรระหว่างสองประเทศแล้วก็ขอยืมคัมภีร์กันไปอ่านไปสอบทานดูว่าถูกไหมแม่นไหม แต่ทั้งหมดนี้ปรวเข้าใจว่าไม่ใช่ฉบับพิมพ์นะยังเป็นใบลานอยู่นะเป็นเอกสารรุ่นโบราณพอมาถึงรัชกาลที่หนึ่งในขณะนี้เราเรยืมยืมกรลังกาอยู่เน,นี่ยนะเราก็มีปัญหาว่าผ่านศึกสงครามมาแล้วทำยังไงดีกำลังมาตั้งกลุงรัตนโกสินทร์ถึงรัตนโกสินทร์ละต้องตั้งบ้านตั้งเมืองต้องสร้างกติกาใหม่ต้องสร้างขวัญกำลังใจให้ผู้คนใหม่เรื่องของคัมภีร์พระคัมภีในพระพุทธศาสนาก็เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสร้างให้มีขึ้นด้วยนะครับ เลี้ยวไปข้างนอกนิดหนึ่งที่วัดพระแก้วถ้าท,ท่านไปเที่ยววัดพระศรีรัตนศาส,สารมไปไหว้พระเวลาเนี้ยบนยกพื้นสูงที่จะภัยทีมีพระศรีรัตนเจดีย์น่ะสร้างจมัหกันที่สปราสาทพระนิบิรนที่อยู่ตอนหน้าก็สร้างในกันที่สแต่อาคารสําคัญที่อยู่ตรงกลางบนภัยทีนั้นนะ่ะที่เียกพระมนฑ์ดนะหน้าตาให้มนฑดบพระพุทธบาทประมาณเนี้นนะ่ะถามว่าเป็นที่ทําอะไรเป็นที่ประดิษฐานพระไตรปิฎกนะฮะ ข้างในนั้นมีตู้พระเตรบิฎกประดับมุกสวยงามมากนะครับแต่เราไม่ค่อยได้เปิดหาภาพดูใน Google เอาก็แล้กกันว่าว่าน้าตาเป็นอย่างไรที่พระเตรบิดกที่เก็บอยู่ตรงนั้นมาจากไหนนะมาจากฉบับที่มีการทําสังคายนาหรือเป็นการชําระขึ้นใหม่ในตอนต้นรัชกาลที่1อย่างที่ว่าแล้วกระจัดกระจายเหลือเกินได้มาคนละเล่มสองเล่มเอามาต่อความาที่ให้มันเป็นฉบับสมบูรณ์แบบขึ้นมาสถานที่ที่เป็นที่ประชุมสังคายนาที่ว่านี่คือวัดมหาธาตุ อยู่ตรงระหว่างวังหลวงกับวังหน้าคืออยู่ตรงตรงเด็ดกับจนน้าหลวงเวลาเนี้ยยังพอนึกออกทําไมต้องเวทวัดมหาธาตุที่เป็นวัดมหาธาตุเพราะเหตุว่าวัดนั้นเป็นที่สถิตของสมเด็จพระสังฆราชเป็นวัดประจําตําแหน่งพระสังฆราชพระสังฆราชอาจจะมาจากวัดอื่นใดก็แล้วแต่แต่เมื่อรับสารปนาแล้วต้องมาอยู่วัดมหาธาตุนี้นะเพราะฉะนั้นจะเป็นเป็นสำนักง,งานใหญ่ของการคณะสงฆ์ในบ้านเรานะแล้วก็ นิมนต์หรือเชิญพระที่มีความรู้พระที่มีความรู้นั่นคือพระที่ท่านอายุธยานะะเรียนมาแต่อยุธยาเรียนและเข้าใจอ่านได้ตัวหนังสือลอกกับไปลอกกับมาผิดถูกไงทักได้ว่าผิดหรือถูกเอามาชําระบัญชีกันสักรอบหนึ่งสิมีเกรดเล่าว,ว่าชําระพระได้บอกควนั้นใช้เวลาไมนาน่นานไม่กี่เดือนหรอกก็สําเร็จเรียบร้อยการที่สําเร็จน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งคืออยู่ในพระบรมราชูป,ปถัมภ์และพระบรมราชูปถัมภ์นี้ เสด็จเพิ่มเนินทั้งพระเจ้าอ่หัวแลกันที่หนึ่งเองและวังหน้าสมเด็จพระาราเจ้ามหาสุรศิลิกานตไปที่วัดวันละสองรอบไปเพลนหนึ่งรอบหนึ่งแล้วก็ตอนบ่ายไปถวายน้ําป่านนะลองนึกดูถ้าเป็นพระราชาคณะที่เป็นกรรมาการพิจารณาสังคานาเวลานั้นนะพระเจ้าอหัวเสด็จวันละสองรอบเนี่ยยังไงก็ต้องทําเร็วต้องทําให้ทันเพราะตอนตอนเช้าท่านมาดูรอบหนึ่งตอนบ่ายท่านถามว่าถึงไหนแล้วมันก็ต้องตอบให้มันคืบหน้านะจะบอกยังอยู่ที่เก่าก็ไม่ได้หรอก สุดท้ายก็เขียนลงเ,เป็นใบลานเป็นสมุดแบบโบราณเนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นฉบับท้องใหญ่มาปิดอทองสวยงามเอาไปเก็บรักษาไว้ในในตู้พระธรรมหรือตู้พระไตรปิฎกที่หอที่มัมบมดกในวัดพระแก้วนั่นแหละเมื่อมีต้นฉบับที่ถูกต้องแล้วข่าวนี้ก็คัดลอกกันไปคัดลอกไปตามที่ต่างๆนะฮะเอาไปเรียนหนังสือกัน อีกอย่างหนึ่งที่ยังเป็นธรรมเนียมสืบมาถึงปัจจุบันนี้และน่าจะมีแต่ยุธยาโดยซ้าไปแต่มามาตั้งมั่นอีกครั้งในสมัยในสมัยรัชก,กาลที่หนึ่งของเราคือมีตําราดีแล้วเนี่ยเก็บใส่ตู้ไว้ไม่มีใครเรียนก็เปล่าประโยชน์เราต้องมีการเรียนคัมภีร์นั่นแหละเราเรียกว่าเป็นการเรียนเพื่อเป็นปรเรียนนะครับถามว่าปรเรียนเนี่ยก็คือการเรียนภาษาบาลีจากคัมภีร์นั่นแหละนะครับ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจรู้ได้พระเจ้าสอนอะไรไว้และก็แปลความหมายได้ถูกต้องปร,ริยนี้ก็เป็นการใหญ่เรียกว่าอยู่ในพระบรมราชธรรมมาตั้งแต่นอนจนปัจจุบันนี้แบ่งเป็นชั้นลำดับขั้น,นต่างๆในปัจจุบันนี้และตั้งแต่สมัยประมาณได้กันที่1แล้วที่สาไปแบ่งเป็นปร,รินตั้งแต่ประโยคหสูงสุดคือประโยค9ถ้าเป็นสาม,มนเณร ที่สามารถสอบได้ประโยค9้าตั้งแต่ยังอายุไม่ครบบวชเลยนะต้องถือว่าเก่งมากเลยนะสามารถแปลไทยเป็นบาลีบาลีเป็นไทยเข้าใจถามอะไรตอบได้หมดเนี่ยนะก็จะได้รับพระาทานพระบรมชานุเคราะห์ให้เป็นนาคหลวงบวชที่วัดพระแก้วเลยแต่ละปียังมีธรรมเนียมนี้อยู่มีผู้ที่เป็นนาคหลวงอยู่ไม่กี่รูปหรอกนะครับเอาละมาถึงราชการที่หนึ่งนะรัชการที่หนึ่งเรามีพระไตรปิฎกเนื้อหาเป็นภาษาบาลีตัวขอมยังเป็นตัวขอมอยู่นะก็ พระสมัยก่อนตกลงต้องรู้ภาษาขอมด้วยนะนะก็จะได้อ่านอ่านได้เขียนได้เนะมื่อโลกพัฒนาไปถึงสมัยรัชกาลที่4การทวดีรัชกาลที่3ประมาณนั้นการพิมพ์เริ่มเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วละแล้วมาถึงรัชกาลที่4ี่ท่านเป็นคนที่สนใจวิทยาาเทคโนโลยีการนวัตกรรมสมัยใหม่ท่านก็มีโรงพิมพ์ของหลวงอักษรพิมพ์พาการมีการพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาก็มีฉบับพิมพ์ขึ้นแล้วล่ะ ของเอกสารทั้งหลายสําคัญในประเทศในหลวงรัชกาลที่5พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้าเจ้าอยู่หัวท่านก็ส่งพระราบเรีว่าถ้าเช่นนั้นควรจะพิมพ์เสถียรพระไตรปิฎกเนี่ยพิมพ์ออกมาเป็นเป็นเป็นเอกสารเป็นหนังสือคราวนี้ถามว่าท่านพิมพ์ภาษาอะไรนะตัวภาษาที่ใช้ยังเป็นภาษาบาลีอยู่นะยังเป็นภาษาบาลีอยู่แต่ไม่ใช้ตัวอักษรขอมแล้วเพราะช่างเรียงพิมพ์ตัวอักษรขอมไม่มี เราก็ข่าวนี้เรียงพิมพ์เป็นตัวอักษรไทยเห็นไหมฮะเราพัฒนาเราด้วยนะคงความเป็นภาษาบาลีมาตลอดนะภาษาบาลียังเป็นภาษาหลักอยู่นะแต่ตัวหนังสือเปลี่ยนจากสิงหหนเมื่อกี้นี้ที่อังกาเปลี่ยนเป็นตัวขอมในสมัยสุโขทยัยยาวถึงรัชกาลที่5้เปลี่ยนเป็นตัวอักษรไทยแล้วข่าวนี้ก็พิมพ์ขึ้นมาเมื่อกี้เขาฉายภาพยนตร์ให้เราดูคลิปสั้นๆแล้วล่ะประมาณปี2436อะไรประมาณอย่างนั้นนะพระราชทาน ไปยังต่างประเทศตรงนี้น่าสนใจนะฮะถามว่าทําไมต้องพระาราชาไปต่างประเทศเวลานั้นต้องถือว่าพระเจ้าแผ่นดินเมืองไทยนั้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นพุทธศาสนิกชนเพียงพระองค์เดียวที่มีอยู่ในโลกของเราในยุคสมัยนั้นพระเจ้าแผ่นดินประเทศอื่นนั้นประมุขของประเทศอื่นนั้นนับถือศาสนาต่างๆแต่ที่เป็นพุทธมีอยู่พระองค์เดียวในเวลาที่ข้าหลวงเมืองอังกฤษเขาขุดพบ พระบรมสารีริกธาตุที่ที่เมืองอินเดียพุทธกยาเขายังนึกเลยว่าจะส่งไปไหนหรือจะเก็บไว้อย่างไรจึงมีหนังสือมากราบมูลมทุนพระกรุณาเราก็แต่งทูตไปรับพระบรมสารีริกธาตุบัดน,นี้ประดิษฐานอยู่ที่พระบรมทิบบรมวมบรรทศที่วัชเกตนี่ก็แปลว่าความเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่เป็นพุทธเนี่ยโดดเด่นมากเลยและนอกจากความที่เขารู้แล้วเนี่ยเราก็ข้างฝ่ายไทยเราก็ควรจะ เผยพระบารมีในการที่พระธรรมคําสอนของสมเด็จพระบรมศาสดา,า,าที่พระเจ้าแผ่นดินเราเคารพนับถือเนี่ยไม่ควรจะเก็บออมไว้แต่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะเผยแพร่ไปยังประเทศอื่นด้วยนะนะครับเขาจะได้ไปศึกษาค้นคว้ากันเพราะฉะนั้นฉบับที่พิมพ์คราวนั้นก็โปรดให้พิมพ์แล้วก็แจกไปยังต่างประเทศเมื่อสักปีครึ่งมาแล้วประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปกท่านรองพลบดีของสหรัฐอเมริกา คุณกมลาแฮริสมาเมืองไทยผมปฏิบัติหน้าที่ร่วมอยู่นะคณะของวัดราชบพิตรสถิตมหาศีมารามเราเชิญพระไตรปิฎกฉบับพิมพ์สมัยการที่ห้านะมามาให้คุณกมลาได้ดูด้วยนะนี่คือกิจภูมิของประเทศไทยในด้านพระศาสนาเมื่อ2436วัดราชบพิตรเพิ่งสร้างใหม่สำเร็จตอนน้นได้รับพระราชทานไว้หนึ่ง หน,หนึ่งชุดนะก็อยู่ตกลงเรามีภาษาบาลีตัวตัวตัวถ้อยคำเป็นภาษาบาลีพิมพ์ด้วยตัวอักษรไทยแต่มีแต่พิมพ์ไม่ครบนะคือไม่ได้ครบตั้งแต่กอไก่ถึงฮอนฮูกครบทั้งจำนวนขาดอยู่บางบทบางเรื่องบางส่วนขาดส่วนน้อยละ่นะด้วยเหตุผลอะไไม่ทราบเหมือนกันถัดมาอีกในสมัยราชการที่7จนะประมาณ2 4 6 8ถึง7อะไรประมาณอย่างนั้นนะ่ะ ส่งพระรัมฤิ์ว่าหนังสือที่พิมพ์ไปขราวก่อนน่ะยังไม่ครบยังขาดจํานวนอยู่ดูมันตู้มันซ้ำที่แปดเล่มอะ่ะถ้าพิมพ์ไม่ครบแน่สักสี่สิบห้าเล่มนะท่านก็บอกงั้นพิมพ์ใหม่ก็แล้วกันแล้วพิมพ์ให้ครบคราวเนี้ยก็พิมพ์ครบแล้วก็แจกไปยังที่ต่างๆอีกเหมือนกันนะนะฮะก็เป็นพระราชกิจสําคัญในด้านการพระาศาสนาเหตุการณ์ยังหยุดอยู่ที่เดิมนะคือเป็นเป็นภาษาบาลีพิมพ์ด้วยตัวอักษรไทยนะครับนะเอ่อ ไทยป่ะไทยสิยังไทยไทย,ไทยอะอยู่นะต่อมามาถึงราชการที่9ก้านี่มันยาวมากในชีวิตเนี่ยนะฮนะมาถึงราชการที่9ก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นผมไม่ไม่แยกนับก่อนหลังละเวียนศรีรษะเต็มทีละแล้วมีพัฒนาการกนะอยู่2อ,อย่างอย่างที่หนึ่งคือพิมพ์เป็นตัวอักษรไทยก็การใช้ประโยชน์อาจจะไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหรนะักเพราะคนที่รู้ตัวหนังสือไทยของเรานะ่ยไม่มีมากนะัก ก็มีการแปลงภาษาบาลีนั่นแหะเป็นตัวอักษรโรมันหรือตัวหนังสือภาษาอังกฤษนั่นแหละนี่คือเหตุการณ์อันหนึ่งที่สําคัญที่เกิดขึ้นในรัชกาลที่ที่ที่เและนอกจากนั้นยังมีการพัฒนาอีกเรื่องหนึ่งคือมีการแปลจากภาษาบาลีคราวนี้เขียนเป็นเรียงความเลยเขียนเป็นเนื้อความอะ่ะเป็นภาษาไทยตัวหนังสือไทยด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นพอเล่าถึงพระไตรปิฎกมาอย่างนี้จะพบว่ามันมี มีพัฒนาการมาตามยุคตามสมัยมากมายพอสมควรแล้วก็ประเทศไทยของเราเนี่ยได้ถือเป็นเอกเป็นผู้นำในเรื่องของการที่นำเอาพระคมภี์สำคัญในพระพุทธศาสนาเนี่ยพัฒนามาตามกาลสมัยตั้งแต่เริ่มต้นเข้ามาในประเทศไทยเมาพอสอบ8 0 0จนถึงรัตนโกสินทร์เเวลานี้ต้องตอบว่าเรามีพระไตรปิฎกหลายเวอร์ชันมากเลยนะทั้งเวอร์ชันที่เป็นภาษาบาลีพิมพ์ด้วยตัวอักษรไทยสมัยกันนี้า และการที่7ก็ทําเหมือนกันแต่ครบชุดนะถึงรัชการที่9แปลงตัวอักษรไทยไปเป็นภาษาโรมเป็นตัวอักษรโรมันภาษาบาลีนะเอาครานี้คนไทยก็มึนแค่คนไทยเองอ่านไม่ออกเลยนะก็ต้องแปลออกเป็นภาษาไทยด้วยนะนี่คือพัฒนาการมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วก็ข่าวนี้ก็หมดหน้าที่ผมละผมพาท่านมาถึงโลกยุคปัจจุบันนี้ละตั้งแต่พศหถึงรัตนโกสินทร์แล้วจบครับผม ขอบพระคุณท่อาจารย์ครับ <laughs> กำลังฟังเพลินเลยนะฮะ <laughs> ผมแอบมองหน้าคุณดิวในฐานะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยว่ากําลังอิ่มเอมไปกับคอนเทนต์ที่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังด้วยนะฮะ <laughs> และก็เชื่อพวกเราก็ฟังไปแล้วก็ตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่เริ่มต้นของสตรอรี่จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับมีมีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดเลยนฮะน่าสนใจมากนะครับแต่ว่าเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์เล่าให้ฟังว่าจากภาษาบาลีมาเป็นตัวสิงหน์น <laughs> เป็นตัวขอม <laughs> เป็นต <Sen> ัวไทยหรือตัวสยามนะครับแล้วเป็นตัวโรมันปัจจุบันเล่มล่าสุดอาจารย์ครับมีตัวโน้ตเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นตัวฉบับสัชชาะนะครับซึ่งซึ่งวันนี้เป็นที่มาของการจัดกิจกรรมทั้งหมดนะครับด้วยเรามีพระไตยไปดวกฉบับล่าสุดนะครับที่จะส่งต่อไปตามประเทศเหมือนกันด้วยตัวขอโทษด้วยด้วยเราเรียกว่าฉบับสัชชาะหรือว่าเปล่งเสียงนะครับแล้วก็ในตัวล่าสุดเนี่ยมีการใช้ตัวโน้ตกำกับเข้าไปด้วยนะครับทำไมต้องเป็นตัวโน้ตกำกับนะครับแล้วก็ ความยากง่ายในการมีตัวน้ตเข้าไปกำกับสิ่งท้าทายคืออะไรใช้เวลานานแค่ไหนนะครับท่านอาจารย์สศีนะครับเป็นผู้ที่เอาตัวน้ตด,ดังกล่าวมากำกับพระไตรปิฎกได้นะครับเดี๋ยวฟังอาจารย์า้อยฟังว่าเข้ามาอย่างไงนะครับยากง่ายอย่างไรเรียนอาจารย์ครับค่ะก็สวัสดีทุกท่านนะคะเมื่อกี้ที่ท่าน,นอาจารย์ธงทองได้ได้ได้กล่าวถึงประวัติศาสตร์นะคะของพระพุทธศาสนาหรือว่าพระไตรปิฎกมาตั้งแต่ต้นนะคะก็เราจะเห็นประเด็นนะคะสำคัญสำคัญหลักๆเลยก็คือว่า เ,เริ่มต้นเนี่ยนะคะพระตรปิฎกเนี่ยหรือว่าเ,เป็นเสียงคําสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะทีเ่เป็นภาษาที่อาจารย์บอกก็คือเป็นภาษามาคตนะคะจริงๆเป็นเสียงที่พระพุทธเจ้าท่านเปล่งออกมาเป็นภาษามาคตซึ่งเราแน่นอนคะ่ะคนไทยเราก็เหมือนเราฟังภาษาที่เป็นภาษาอื่นๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะคะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งเป็นภาษาที่ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ หาหาฟังยากแล้วนะคะก็จะเห็นว่าเป็นการถอดเสียงนะคะถ้าถ้าถ้าสังเกตก็จะเห็นว่าเป็นการถอดเสียงจากเสียงที่เป็นเสียงที่เราเรียกว่าเสียงบาลีหรือปาลิกนะคะปาลิกก็คือบาลีนั่นเอง ะะแเรา,เราล,อลองสังเกตดูง่ายๆก็ได้ค่ะอย่าง,งเวลาเราพูดว่าบาลีเราเรารู้จักกันว่าภาษาบาลีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราไปอ่านอักษรโรมันอย่างที่ท่านอาจารย์บอกนะคะก็คือตัวภาษาอังกฤษอัลฟาเบตภาษาอังกฤษนะคะไม่มีใครสะกด B A L I นะคะทุกคนจะไปบาลีกันหมดเลยทุกคนจะไม่ได้ไปใช่ไหมคะทุกคนเราก็จะสะกดเป็นอักษรโรมันะสะกดเป็น P A L I ใช่ไหมคะแล,แล้วจริงๆแล้วมี h o เนติกด้วยนะคะ ทุกท like right ่านอาจจะพอรู้จักฟอนติกฟอนติกคืออะไรก็คือสัทธสัญลักษณ์ใช่ไหมคะที่อาจจะเป็นสัญลักษณ์ต่างๆซึ่งเป็นการกำกับเสียงใช่ไหมคะการอ่านออกเสียงนั้นอันนี้เราเราจะเห็นว่าพัฒนาการของเสียงคําสอนคำพุทธเจ้าที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยนะคะหรือือปารีเนี่ยนะคะมาเรื่อยๆจนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วเป็นการท่องจําหรือว่าเป็นการถ่ายทอดแบบมุขปาฐะคือ ทรงจําต่อกันมาใช่ไหมกว่าจะมาถึงเป็นเวลาหลายร้อยปีมีการบันทึกใช่ไหมคะบันทึกลงมาเป็นตัวอักษรนะแล้วเป็นอักษรก็ยังไม่ใช่อักษรไทยด้วยนะคะเป็นขอมก่อนเป็นสิงห์นเป็นขอมใช่ไหมคะหรือแล้วถึงจะมาเป็นไทย <c oughs> ก็จะเห็นว่าการที่ผ่านนะคะเออเสียงเนี่ยถูกถูกถ่ายทอดนะผ่านผ่านาวิธีการบันทึกต่างๆมานะคะ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เรานำเอาตัวอักษรหรืออักขระของแต่ละชนชาตินะคะไปบันทึกเนี่ยนะคะโอกาสที่จะเกิดขึ้นก็คือเกิดเสียงที่คาดเคลื่อนนะคะหรือว่าแตกต่างไปจากเดิมเพราะว่าถ้าเราย้อนไปเป็นพันปีเราคงไม่ทราบแล้วปัจจุบันนี้ที่เราพูดอยู่ด้วยภาษาบาลีหรือปาลีเนี่ยถูกต้องหรือเปล่านะคะดังนั้นเนี่ยก็เป็นเลยเป็นที่มานะคะของทางมูลนิธิพ,พระไตรปิฎกสากล นะคะซึ่งได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะโดยอ้างอิงจากวยากรณ์ภาษาบาลีหรือวยากรณ์ปาลินะคะที่เรียกว่าวยากร์กัจจยานะนะคะโดยเน้นนะคะในในเรื่องของหลักการอ่านออกเสียงนะคะจริงๆทุกท่านเนี่ยก็คงจะคุ้นเคยกับ วิธีการเวลาเวลาที่เราสนใจเรื่องของพระธรรมคําสั่งสอนที่อยู่ในพระไตรปิฎกอนะคะ่ะเราก็จะสนใจในเรื่องของเนื้อหาว่าพุทธเจ้าท่านสั่งสอนอะไรใช่ไหมคะคำสอนนั้นนะคะเป็นอย่างไรแต่ว่าอาจจะเราอาจจะไม่เคยนึกถึงว่าเอ๊แล้วที่เราถ้าเราต้องอ่านออกเสียง,ย,งยิ่งเวลาเราสวดอย่างเงี้ยคะ่ะนะโมตัสสะเราก็ไม่เคยรู้ว่านโมตัสสะบางท่านไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแปลว่าอะไรอ่านออกเสียงถูกไหมนะคะอันเนี้ยก็เลยเป็นที่มาของทางวลฒนิธินะคะว่า ทำอย่างไรที่เราจะถอดเสียงนะคะที่มาจากตัวอักษรนะคะให้ตรงตามหลักไวยากรณ์ปาลีได้มากที่สุดนะคะนีท้ทางมูลนิธิเนี่ยก็ได้รวบรวมนะคะหลักหลักการของการออกเสียงนะคะไวยากรณ์ปาลีนะคะเอาไว้ให้แล้วก็มาคุยกันว่าในใน,ในทางของดุริยงางคศาสตร์เนี่ยเรามีการบันทึกโน้ตแบบสากลน,นะคะตัวโน้ตนี่แหละคะ่ะที่ เป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกนะคะเป็นมาตรฐานสากลนะคะทุกคนก็รู้จักใช่ไหมคะบรรทัดห้าเซนมีคุญแจซอนคุณแจฟามีตัวโน้ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งตัวสัญ,ญลักษณ์นะคะของของตัวโน้ตที่เป็นแบบการบันทึกแบบสากลเนี่ยนะคะก็เป็นที่ยอมรับนะคะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ทีเ่เห็นแล้วทุกคนก็สามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายนะคะแล้วก็มีระบบระเบียบวิธีที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการกำกับเสียงหรือว่าตรึงเสียงนะคะตามหลักไวยากรณ์การอ่านออกเสียงแบบสัจชายะนะคะออการสัจชายะก็คือการอ่านออกเสียงแบบพร้อมเพรียงกันนะคะแล้วก็อ่านได้แม่นตรงตามหลักไวยากรณ์นะคะก็มาติดต่อว่าในทางของดุรียนคศาสตร์เนี่ยจะสามารถ ลองใช้โน้ตดนตรีเพื่อช่วยบันทึกในการที่เราจะสามารถอ่านออกเสียงนะคะภาษาบาลนะะีได้แม่นตรงต,รงตามหลักวยากรณ์มากขึ้นไหมนะคะแต่แน่นอนค่ะยังไงก็ตามตัวโน้ตนะคะไม่มีตัวอักษรกำกับเราก็ต้องใช้ตัวอักษรอยู่ดีนะคะแต่อย่างน้อยที่สุดเราสามารถใช้อย่างน้อยเราใช้อักษรไทยได้เพื่อจะอ่านคำว่าคำว่าอะไรแต่ว่าเราอ่านเสียงสั้นเสียงยาวเสียงสูงเสียงต่ำถูกหรือเปล่า นะคะอันเนี้ยโนต้ตตรงตรงเนี้ยค่ะที่ที่ที่สร้างสรรค์ขึ้นเนี่ยก็จะมาช่วยกำกับการอ่านออกเสียงเหล่านี้นะคะอย่างเช่นว่าภาษาดั้งเดิมนะคะภาษาปาลีดั้งเดิมเนี่ยเป็นภาษาในกลุ่มของอินโดอรารย,ยันซึ่งเป็นที่เราเรียกว่าเสียงสามันคือไม่มี i n โท n a t i o n คือเป็นโมโนโทนนะคะพูดง่าย,ายจะสังเกตว่าเวลาเวลาที่เราฟังพระสวดเนี่ยบางที เราก็จะได้ยินท่านสวดว่านามตตสะบากรวโตอย่างนี้ไม่มีใครนามตตสะภะคะวะโตอย่างนี้ถ้าเราอ่านภาษาไทยจริงๆนะคะซึ่งมีวรรณยุกต์เสียงสูงต่ำเนี่ยถ้าเราอ่านตามภาษาไทยจริงๆนะเราจะไม่ได้เสียงที่เป็นโมโนโทนที่เป็นภาษาบาลีดั้งเดิม แต่ว่าก็ก็ช่วยไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าภาษาแต่ละภาษาเนี่ยก็มีวิธีการที่จะใช้ตัวอักษรมากำกับเพื่อการอ่านออกเสียงที่แตกต่างกันนะคะแต่พอเราเอาใช้ในเรื่องของตัวโน้ตมาบันทึกเนี่ยเราเรากำหนดเลยว่าให้อยู่บนเส้นเดียวทุกคนต้องอ่านเสียงเดียวกันนะคะเราเราจะเห็นว่าปกติเนี่ยวลาถ้าเราเห็นโน้ตเนี่ยมันจะมีบรรทัด5เส้นไอ้บรรทัด5เส้นเนี่ยมันบอกเราว่าโน้ตมันสูงต่ำแค่ไหนถ้าอยู่เส้นต่ำก็เสียงต่ำเส้นสูงก็เสียงสูงแต่คราวเนี้ยพอเราต้องการกำกับว่า ไม่มีระดับเสียงสูงต่ำเลยให้ให้เสียงเท่ากันหมดเราก็เลือกที่จะใช้โน้ตแค่บรรทัดแค่เส้นเดียวเพื่อที่จะกลับว่าทุกคนต้องออกเสียงเส้นเดียวอันนี้ก็ง่ายฟังดูเหมือนง่ายแต่ถ้าสมมติเราไม่มีโน้ตนะคะบางทีเราก็ลืมๆใช่ไหมคะเราเสียงไปด,ด้วยธรรมชาติของคนไทยอะคะ่ะคนไทยเรามีวรรณยุกต์อยู่แล้ว ใช่ไหมคะมาหม่ามาหมาหมายอย่างเงี้ยค่ะซึ่งแต่ละคำเนี่ยความหมายก็แตกต่างกันทีนี้ถ้าสมมุติว่าเรากํากับด้วยอันเนี้ยทุกท่านก็จะไม่ลืมแล้วเวลาถ้าเราอ่านจากโนต้ตนะคะเราก็จะอ่านได้ตรงแล้วก็นอกจากนี้หลักไวยากรณ์บางอย่างอะคะ่ะเช่นมีการกําหนดว่าเสียงสั้นเสียงยาวลองสังเกตดูง,ง่ายๆคําว่าณโมอย่างเงี้ยค่ะณนะเนี่ยเราสะกดด้วยสระอะใช่ไหมคะในภาษาไทยเรานะคะสะกดด้วยสระอะซึ่งสระอะเนี่ยทุกคนก็เข้าใจว่าคือสระเสียงสั้นสระโอคือสระเสียงยาวใช่ไหมคะ อันนี้ไม่ได้เนยวยากรภาษาไทยนะคะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะอะแต่เราทุกคนก็รู้ว่าสระอะคือเสียงสั้นแต่มีใครเคยออกว่านโนมั้งไหมคะไม่ทุกคนอ่านนะโมทุกคนก็ลากยาวโดยที่ไม่รู้ว่าทําไมต้องลากยาวแต่เราก็ต่อให้เราอ่านเราก็จํามาอยู่ดีเพราะาเราคุ้นเคยเป็นเสียงที่เราคุ้นเคยถูกไหมคะแต่จริงๆแล้วในหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีนี่มีบอกไว้ว่าถึงแม้ว่าสระอะเนี่ยคือจริงๆเป็นเขาเรียกว่าละหุ นะคะสระเสียงสั้นเป็นสระที่เรียกว่าลาหูเสียงยาวเป็นคารุนะคะอันนี้เราจะไม่ลงดีเทลมากนะคะเดี๋ยวมันสิานาทีไม่พอนะคะก็เออก็จะให้เห็นว่ามันมีสั้นยาวนะคะแต่แต่ว่าในใ,ในในไวยากรณ์จะบอกว่าถ้าสระเสียงสั้นอยู่ต้นบทนะคะให้ออกเสียงยาวนะคะเพื่อที่ว่าคําจะได้ไม่ไปร,รวบรกันกับคําต่อไปแล้วก็เพื่อให้เห็นชัด ยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก็จะมีไวยากรณ์ต่างๆเหล่านี้อันนี้เป็นแค่การยกตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้นต้ตเนี่ยค่ะเราสามารถที่จะกำกับได้เลยว่าคําคํานี้พยายามนี้ออกเสียงยาวหรือสั้นอย่างไรซึ่งสิ่งที่ทําขึ้นมาเนี่ยนะคะได้แปลมาจากหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีหรือภาษาปาลิแล้วแล้วก็มากําหนดนะคะให้เป็นตัวโนต้ตเพื่อที่จะตามหลักไวยากรณ์ให้ออกเสียงได้แม่นตรงนะคะตามหลักไวยากรณ์มากยิ่งขึ้น น,ะะนอกจากนี้แล้วเนี่ยใ,ใ,ในภาษาภาษาบาลีเนี่ยนะคะมันจะมีเสียงที่ในภาษาไทยเราจริงจริง,รง,รงแต่ละชนชาติเนี่ยจะมีภาษาของตัวเองก็จะสังเกตว่าจะมีสำเนียงที่แตกต่างกันนะคะเช่นภาษาฝรั่งเศสเขาก็จะมีเองิเอง,อ,ง,อ,ง,อ,งอะไรของเขาเนี่ยในคอเนี่ยซึ่งลองสังเกตด,ดูคะ่ะเวลาต่อให้เราใช้ตัวอักษรอ,อะไรสะกดก็ตามเราก็ไม่สามารถออกเสียงตามนั้นได้เพราะมันเสียงเฉพาะ ถูกไหมคะบาลีเองก็เช่นกันนะคะเขาจะมีเสียงก้องเสียงพ่นลมง่ายๆเลยค่ะเหมือนคาว่าพุทธะพุทธะเนี่ยค่ะเวลาที่เราสะกดเป็นเป็นภาษาโรมันหรือหรือใช้เราใช้อัลฟาเบตภาษาอังกฤษไม่มีใครสะกดตัว P ใช่ไหมคะเราสะกดตัว B H ใช่ไหมคะนี่คือฟอนเนติกเพราะฉะนั้นแต่ว่าเราอะ่ะอัน,นอันนี้เขาเรียกว่าเป็น เป็นเรื่องของปัญหาการแทรกแซงทางเสียงนะคะด้วยการที่เราใช้ตัวอักษรของแต่ละชนชาติที่มันปนกันไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอักษรเหล่านี้ค่ะออพอเวลาที่เราเราเอาตัวโน้ตเข้ามาเนี่ยนะคะเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ที่ตัวโน้ตเนี่ยเพิ่มขึ้นไปนิดนึง <c oughs> เพื่อให้เรารู้ว่าคำคำนี้ต้องออกเสียงอย่างไรด้วยนะคะมีเสียงกล้องเสียงพ่นลมเสียงนิควขิตที่ขึ้นจมูกอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งมันไม่ใช่เสียงธรรมชาติของคนไทย ะะเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของการที่เราใช้โน้ตเข้ามาเนี่ยคะ่ะก็คือเพื่อที่เราจะสามารถอ่านออกเสียงบาลีหรือภาษาบาลีเนี่ยนะคะได้ชัดเจนและแม่นตรงยิ่งขึ้นนะคะและถ้าสมมุติว่าทุกคนอ่านพร้อมกันด้วยด้วยตัวโน้ตนะคะทุกคนก็จะสามารถสัจชายะได้อย่างพร้อมเพรียงกันไม่ใช่บางคนก็เสียงสั้นเสียงยาวเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคืออะไร ะะแต่ว่าอันนี้อันนี้นพูดถึงหลักการง่ายๆให้ฟังพอจะเข้าใจพอสังเกตนะคะว่าเป็นที่มาว่าทําไมมันถึงแปลงมาเป็นตัวโน้ตได้แล้วก็มีประโยชน์อย่างไรนะคะ okay. จริงๆถ้าอาจารย์เตรียมมีมีคลิปเตรียมว้ให้ด้วยนะครับเพราะว่าอาจารย์พยายมามอธิบายแล้วผมก็จะน่าจะเข้าใจเราที่ไม่เคยไม่คุ้นเคยอาจจะเข้าใจยากนะครับเ,เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตมีเวลานิดหนึ่งให้เปิดให้ดูว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยหมายถึงอะไรนะครับ อิติปิโสบาะวาอะระหัง so สัมมาสัมปุ द โทเวจจาระนะสัมปันโนสุกะโตโลกะวิดูอะนุตตะโรปุริสัตงมะสราทิสาทา เดวมนุสานบุลโดบ a g a วาตีโอเคขอบคุณครับไม่ต้องจบบทก็ได้นะฮะเดี๋ยวจะ <c oughs> สวดกันหมดนะครับแต่นี่คือไอเดียของฉบับสัจชายะนะครับแล้วก็ไอเดียของการที่เอาโน้ตดนตรีมากำกับเสียงที่อาจารย์เล่าให้ฟังนะครับแล้วก็ฉบับนี้แหละคือฉบับที่เราจะาพิมพ์ทางมูลที่จัดพิมพ์นะครับแล้วก็เราจะแจกจ่ายไปประเทศต่างๆนะครับขณะนี้36ประเทศ ับ2องค์การระหว่างประเทศนะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นนวัตรกรรมครั้งแรกของโลกอีกเช่นกันนะครับเมื่อสักครู่อาจารย์ของร้อย้ฟังว่าเราเป็นประเทศแรกที่พิมพ์พระไตรปิฎกที่เป็นเล่มเราไทยแลนด์เราก็เป็นประเทศที่1ประเทศแรกในโลกที่ทําอย่างนั้นนะครับเป็นอักษรโรมันเราก็เป็นประเทศแรกที่จัดพิมพ์แบบนั้นนะครับวันนี้เราก็เป็นประเทศแรกที่จัดพิมพ์ด้วยตัวโน้ตเข้ามาอีกนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าศาสนาพุทธรับถือในหลายประเทศแต่เราเป็นประเทศที่ทําได้ขนาดนั้นนะครับท uh, ่านสุดท้ายนะครับวันนี้มีอทยารอีก่าน,น,นะครับ ก <S an> ็คุณวิวฮะเราเมื่อสักครู่อาจารย์ทองทองเล่าให้ฟังเรื่องพระไตรปิฎกนะครับเริ่มจากอินเดียไล่ยาวมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสองร้อยห้าร้อยกว่าปีนะครับแต่ว่าสาหรับสาหรับคนรุ่นเราจะเรียกร,รุ่นเราก็ไม่ถูกนะคนรุ่นคุณวิวดีกว่านะครับความเกี่ยวข้องของของ,ของคนยุคป,ปัจจุบันเนี่ยกับพระไตรปิฎกนะครับดูห่างไกลแค่ไหนนะครับคุณวิวทำทำซีรีส์เกี่ยวกับเรื่องเล่าเนี่ยหลายตอน หนึ่งในซีรีส์ที่ผมชอบมากคือเรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะครับเมื่อทําแล้วเนี่ยกลุ่มคนเจนรุ่นคุณบิวหรือรุ่นที่ยังเกิร์ไปกว่าน,นั้นเนี่ยนะครับรู้สึกมันมีความเกี่ยวโยงกันแค่ไหนนะครับผูกพันกับปัไตรปิฎดกแค่ไหนนําไปใช้ยังไงได้คุณบิวมุมมุมองอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงฮะสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ขอรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆที่วันนี้ได้รับเชิญมาอยู่บนเวทีนี้คะ่ะซึ่ง หัวข้อของวิวเนี่ยคือหัวข้อมุมมองเจนใหม่ต่อพระไตปิดกต้องบอกว่าเป็นหัวข้อที่ค่อนข้างแปลกสําหรับวิวเลยคือปกติเนี่ยนะคะเวลาที่วิวไปพูดในเวทีอื่นๆวิวจะชอบพูดตลอดเลยว่าวิวเนี่ยชอบมองตัวเองเป็นประตูคือโลกเราเนี่ยมีเรื่องราวมีสาระอยู่มากมายอยู่ภายในประตูที่ท่านนักวิชาการทั้งหลายและท่านผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ภายในประตูนั้นเสร็จแล้วประชาชนทั่วไปเนี่ยจะอยู่ด้านนอกประตูแลวจะมองว่าโอ้โลกข้างในนี่ ปวดหัวมากไม่เข้าใจนี่คือเนื้อหาอะไรที่น่าเบื่อหรือว่าเข้าใจได้ยากวิวก็จะบอกว่าวิวขอเป็นประตูประตูนั้นที่แอบแง้มให้ทุกคนได้เห็นข้างในแล้วก็เชิญชวนว่าข้างในเนี่ยมีเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ลองมองเข้ามาดูสักนิดถ้าสมมติว่าสนใจก็เผื่อจะเดินเข้าไปดูแต่ถ้าไม่สนใจก็อย่างน้อยได้รู้ว่าข้างหลังประตูมีอะไรบ้างแต่สําหรับวันนี้เนะะี่ยค่ะวิวขอพลิกบทบาทตัวเองนิดหนึ่งจากเดิมที่เคยอยู่เป็นประตูที่เปิดให้บุคคลภายนอกเนี่ยมองเข้าไปด้านใน วันนี้สําหรับเวทีนี้ด้วยหัวข้อนี้วิวจะกลายเป็นคนที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งที่อยากจะเปิดประตูเหมือนกันให้กับท่านนักวิชาการและผู้รู้ทั้งหลายมองว่าสําหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยเขามองอะไรเกี่ยวกับพระไตรปิดกบ้างคะ่ะถ้าถามคนรุ่นใหม่ว่าพระไตรปิดกพูดถึงคําว่าพระไตรปิดกคําเดียวเลยโดยที่ไม่บอกอะไรเขาเลยเนี่ยนึกถึงอะไรต้องถามน้องๆหน้าก็ได้คะ่ะพูดถึงพระไตรปิดกนึกถึงอะไรน้องๆกําลังเขิอนอยู่ งั้นวิวขึ้นภาพให้ก็ได้ค่ะน่าจะเป็นภาพเดียวกับที่อยู่ในหัวนึกถึงตู้พระไตรปิฎกซึ่งอยู่ตามวัดต่างๆอาจจะเคยเห็นตามโฆษณาในออนไลน์บ้างบอกว่าร่วมบริจาค9บาทถวายพระไตรปิฎกให้กับวัดแล้วเราก็จะรู้สึกว่านี่แหละคือตู้ที่อยู่ในวัดไม่เคยเปิดอ่านพระท่านอาจจะไปเปิดอ่านแล้วก็ไปสอบประเรียนหรืออะไรแต่เราไม่เห็นภาพนั้นเราเห็นแค่ว่านี่คือสิ่งที่อยู่ในตู้นี่คือสิ่งที่แตะไม่ได้คือสิ่งที่เรากราบไหว้และไม่ใช่หนังสือ แต่จริงๆแล้วเนี่ยจากที่ท่านอาจารย์หุงทองพูดมาจากที่วิวได้ไปอ่านมาจริงๆแล้วในพระไตรปิฎกก็คือการบันทึกความรู้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้ในสมัยเมื่อ2,000กว่าปีที่แล้วแต่อาจจะด้วยความที่มันห่างไกลมากๆกับยุคสมัยปัจจุบันและด้วยความที่มันเปลี่ยนแปลงมาแต่ละยุคแต่ละสมัยเราก็เลยไม่ได้นึกภาพพระไตรปิฎกในมุมมองนั้นดังนั้นถ้าพูดถึงคําว่าพระไตรปิฎกต่อมุมมองเจนรุ่นใหม่ วิวจบประเด็นได้ตรงนี้เลยค่ะว่านี่คือคำตอบนั้นคำตอบเดียว <c oughs> แต่ว่าถ้าวันนี้พูดแค่นี้มันก็จะสั้นเกินไป <c oughs> ดังนั้นวิวขอเปลี่ยนหัวข้อการอากาศตรงนี้เลยค่ะเป็นมุมมองเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าต่อเจนรุ่นใหม่ซึ่งจากที่วิวฟังที่ท่านอาจารย์ได้เล่าไล่เรียงมาตั้งแต่พุทธศักราชที่หนึ่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยถามว่าวิวเห็นอะไรในประวัติของพระไตยปิฎกบ้าง วิวรู้สึกว่าพระไตรปิฎกเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและการเปลี่ยนแปลงนั้น,น,นเนี่ยเกิดขึ้นเพื่อให้คนยังอยู่กับคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของพระไตรปิฎกอยู่หรือว่าคําสอนเหล่านั้นเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเป็นในรูปแบบไหนก็ตามยกตัวอย่างเช่น ในด้านภาษาเราจะเห็นว่ามีการพยายามแปลอย่างที่ท่านอาจารย์เล่ามาว่าแต่ละยุคแต่ละสมัยมีการเปลี่ยนตัวจากเดิมที่ไม่มีการบันทึกเพื่อที่จะได้ส่งไปตามที่ต่างๆได้ก็มีการบันทึกเกิดขึ้นจากเดิมที่เป็นภาษามคตซึ่งห่างไกลมากกับพวกเราทุกวันนี้ก็มีการแปลเป็นภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นในยุคสมัยก่อนหรือในยุคสมัยปัจจุบัน ในไทยเราก็มีแปลเป็นภาษาไทยในพม่าก,ก็มีแปลเป็นภาษาพมา่ามีแปลเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายทําให้คนที่ไม่เข้าใจภาษามาคตสามารถเข้าใจพระไตรปิฎกได้ส่วนในด้านรูปแบบการนําเสนอเนี่ยถ้าไม่ได้พูดถึงแค่พระไตรปิฎกแต่พูดถึงด้านคําสอนก็เปลี่ยนรูปแบบไปมากมายมีตั้งแต่ในระดับเปลี่ยนน้อยๆเช่นนาเอาพระไตรปิฎกมาย่อยให้เข้าใจง่ายเป็นพระไตรปิฎกฉบับประชาชนไปจนกระทั่งถึงเปลี่ยนแบบ เป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยเช่นนํามาทําเป็นชาดกนอกนิบาตต่างๆ mm hmm. นำมาทำเป็นนิทานซึ่งก็สอดแทรกคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในรูปแบบที่อาจจะเข้าถึงประชาชนทั่วไปได้มากขึ้นหรือเปลี่ยนเป็นจะเรียกว่าเป็นคำพีก็ได้แต่ว,ว่าวิวว่าเป็นรูปแบบที่อ่านง่ายกว่าพระไตรปิฎกอย่างในไตรภูมิซึ่งก็มีไตรภูมิพระร่วงก็จะเอาไป,ไปพูดเรื่องความดีความชั่วนรกสวรรค์อะไรต่างๆแทนแต่ถามว่าข้างในนั้นมีแก่นเรื่องคาสอนอยู่ไหมก็ยังมีอยู่แปลงไปมากกว่านั้น ก็มีสําหรับประชาชนระดับเขาเรียกว่าอะไรรากหญ้าลงมาหน่อยไม่รู้จะใช้ศัพท์คําว่าอะไรดีแต่ว่าถ้าเรามองย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาลเราก็จะเห็นว่าพระพุทธเจ้าท่านก็มีวิธีการตรัสสอนของแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันบางคนเลือกสอนด้วยการถกปรัชญาบางคนท่านเลือกสอนด้วยการโต้ถกธรรมะด้วยบางคนท่านเลือกสอนด้วยวิธีการปริาพาทแรงเพื่อให้ระลึกถึงอะไรบางอย่าง พอมายุคสมัยหลังๆเราก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันบางคนที่อาจจะไม่ได้เข้าถึงธรรมะแบบธรรมะเลยก็เปลี่ยนเป็นให้ท่องคาถาเอาซึ่งบางคนก็ไปเข้าใจว่าคาถานั้นอาจจะเอาไว้หายตัวเอาไว้ป้องกันภัยหรืออะไรแต่มันก็คือถ้าเราไปแปลคาถาเหล่านั้นจริงๆมันก็คือหัวใจของพุทธศาสนาอยู่ดีหรือบางคนเอาคาถานั้นไปสักเป็นยันถามว่ายังเป็นธรรมะเป็นคําสอนพระพุทธเจ้าไหมยังเป็นอยู่แค่เจ้าตัวอาจจะไม่รู้แต่ก็ใกล้ตัวเราก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เขาเปิดใจเข้าไปหาพระไตรปิฎกได้มากขึ้น เลี่ยนมากกว่านั้นอีกในยุคสมัยถัดมาคะ่ะไซอิ๋วทุกคนรู้จักเพิ่งจะมีคนวิเคราะห์ไปไม่นานมานี้เองว่า,าวรรณกกรรมเรื่องไซอิ๋วเนี่ยมีการเอาพระไตรปิดกหรือเอาคําสอนเนี่ยมาเทียบเคียงยังไงให้กลายเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายเป็นการผจญภัยแต่ถามว่าในนั้นยังเป็นเรื่องคําสอนไหมยังเป็นอยู่เป็นการต่อสู้กับกิเลสเป็นอะไรเหมือนกันเลยดังนั้นถ้าเรามองมาในสมัยปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าพระไตรปิดกอย่างที่วิวบอกเลยคือเปลี่ยนมาตลอดเปลี่ยนเพื่อให้ใกล้คน สำหรับคนเจนปัจจุบันนี้เนี่ยนะคะวิวก็มองว่าเราเนี่ยหลากหลายมากกว่าสมัยก่อนไปอีกสมัยปัจจุบันนี้เรามีความสนใจกันที่หลากหลายมากๆถ้าพูดถึงคําสอนของพระพุทธเจ้ามีตั้งแต่คนที่อยากอ่านพระไตรปิฎกเล่มเต็มยังมีอยู่และมีอยู่เยอะและแม่นกว่าวิวหลายเท่ามีตั้งแต่คนที่อยากได้แค่แก่นเรื่องวิธีคิดก็จะไปดูเป็นหนังสือดูเป็นอะไรที่เขาดึงคําสอนออกมาว่าธรรมะที่แท้จริงคืออะไรไปจนกระทั่งถึงคนที่ ไม่อยากได้เรื่องธรรมะอยากได้เรื่องการปฏิบัติอย่างเดียวก็ไปเข้าคอร์สธรรมะ5วัน7วันปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอย่างเดียวก็มีหรือคนที่อาจจะไม่ได้สนใจในพุทธศาสนาแต่ว่าจริงๆแล้วมีความมีความสนใจแต่ไม่รู้ตัวก็เยอะเหมือนกันบางคนถึงขั้นว่ารู้สึกว่าศาสนาเป็นเรื่องที่มีแต่อภินิหารมีอะไรต่างๆเป็นเรื่องที่ฉันไม่ได้เชื่อเรื่องนี้ แต่จริงๆแล้วเขาเนี่ยเชื่อเรื่องเกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่เขาอาจจะไม่ได้รู้ตัวว่าสิ่งนั้นคือคําสอนของพระพุทรเจ้าดังนั้นวิวในฐานะคนหนึ่งที่เป็นคนที่นําเสนอเนื้อหาต่างๆเนี่ยวิวมองว่าสําหรับวิวเนี่ยนะคะวิวไม่สามารถสื่อสารกับคนทุกคนได้ในพาร์ทของวิวเองเนี่ยก็จะเป็นพาร์ทของคนที่สนใจเรื่องราวต่างๆที่น่าสงสัยคนดูของวิวเป็นคนที่สงสัยค่ะ วิวก็เลยจะหยิบเอาเป็นเรื่องราวที่เขาสงสัยเนี่ยขึ้นมาแล้วก็เอามาตอบคาถามง่ายๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยแม้ว่าหัวข้อมันดูกึ่งๆจะเกี่ยวแต่สุดท้ายมันก็จะหลีดไปสู่คําสอนของพุทธศาสนาอยู่ดียกตัวอย่างเช่นเรื่องแรกนะคะเป็นเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนในประวัติศาสตร์อันนี้มาจากความสงสัยส่วนตัวเลยคือวิวเนี่ยมองว่าอ้๋ทำไมเวลาเราเรียนพุทธประวัติเนี่ยมีแต่อภิษนิหารต่างๆเต็มไปหมดแล้วเราในฐานะคนหนึ่งที่สนใจประวัติศาสตร์แล้วเรามองว่าพระพุทธเจ้าเป็นคนที่มีตัวตนอยู่จริงเนี่ พระองค์จะอยู่ตรงไหนในประวัติศาสตร์โลกพอไปดูปุ๊บเราก็จะเห็นที่มาเห็นเหตุและผลเห็นเหตุปัจจัยว่าอ๋อในยุคสมัยนั้นเนี่ยเกิดวิธีคิดยังไงตอนนั้นศาสนาพราหมณ์ฮินดูมีวิธีคิดที่เปลี่ยนไปยังไงทําให้คนในสังคมมีรีแอคยังไงกับสิ่งนี้แล้วก็กลายมาเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าในปัจจุบันทําไมท่านถึงคิดแบบนี้ทําไมท่านถึงคิดถึงอนัตตาตรงข้ามกับอัตตาแล้วสุดท้ายมันก็หลีดไปสู่คําสอนอยู่ดีซึ่งมันทําให้ตอบโจทย์กับ คนรุ่นใหม่จํานวนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่องอภินิหารแล้วอยากมองในเรื่องเหตุและผลว่าอ <zem> ่ะจริงๆแล้วเรื่องราวของพระพุทธเจ้าก็สามารถมีเหตุและผลได้หรือแม้แต่ข้อสงสัยเล็กๆน้อยๆของวิวอย่างเช่นเรื่องอันนี้อาจจะเป็นคําที่ดูรุนแรงนิดนึงนะคะถ้าเราเห็นแต่หัวข้อก็คือพระพุทธเจ้าด่าใครแต่ว่าจริงๆแล้วคําว่าด่าเนี่ยสำหรับคนรุ่นใหม่เราไม่ได้มองว่าด่าคือการแบบโกรธและเกลียดกันเรามองว่าคือการปริพาทคือการตําหนิแค่ตําหนิเบาๆเนี่ยเราก็มองว่าด่าละพอไปพูดเรื่องนี้ปุ๊บ เปิดหัวข้อมาคน,นค,นคนสนใจคนสนใจพอเราเข้าไปดูปรากฏว่าจริงๆแล้วเนื้อหาข้างในเป็นเรื่องการถกธรรมะระหว่างพระพุทธเจ้ากับผู้ที่ไม่เชื่อในธรรมะแต่เป็นการถกที่ใช้ภาษารุนแรงนิดหนึ่งเพื่อที่ว่าจะได้ให้เขาเปิดใจกับธรรมะซึ่งถามว่าคนดูเนี่ยเข้ามาตั้งใจจะอะไรตั้งใจจะสะใจแต่ว่าพอเข้าไปข้างในอ้าวได้ธรรมะซะอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่วิวมองว่าทําให้เรื่องคําสอนเนี่ยเข้าใกล้กับคนรุ่นใหม่ได้เสร็จแล้วเนี่ยคะ่ะแต่ว่าจริงๆถามว่า นี่เป็นวิธีเดียวหรือเปล่าก็ไม่ือมองว่าทุกวันนี้มีคนทําเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆมากมายหรือมีคนสอนธรรมะต่างๆมากมายอย่างที่บอกแล้วแต่แต่และว,วิธีว่าใครเข้าใกล้แบบไหนแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญคืออาจจะไม่ใช่สําคัญสําหรับประชาชนทั่วไปแต่สําคัญสําหรับคนที่จะนาเอาพระไตรปิฎกเนี่ยไปใช้เพื่อให้ถึงคนรุ่นใหม่ทีหนึ่งก็คือหนังสืออ้างอิงค่ะที่เราจะต้องกลับมาดูได้ว่าพระไตรปิฎกจริงๆแล้วเนี่ยเขียนว่าอะไรและเราสามารถพูดได้ตรงกันทั้งในไทยแล้วในต่างประเทศ เพราะว่าคนที่ทําเนื้อหาแล้วก็สื่อสารกับคนอื่นเนี่ยไม่ใช่แค่คนไทยแต่ว่าในต่างประเทศก็มีเหมือนกันและสิ่งที่อ้างอิงสาหรับทุกคนมากๆและสิ่งที่สําคัญมากๆสําหรับทุกคนก็คืออ้างอิงนั่นเองและพระไตรปิฎกสากลฉบับสัจชายะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ตอนที่วิวได้ยินข่าวว่ามีการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาวิวตื่นเต้นมากเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเนื้อหาและเรื่องการออกเสียงและอะไรนี่คือสิ่งที่สามารถอ้างอิงได้หมดเพราะว่าเวลาที่มันมีการแปลไปแล้วเนี่ยแน่นอนว่าการแปลทุกอย่างไม่สามารถแปลได้ร ในแต่ละคำเนี่ยภาษาบาลีหรือภาษามาคตบางคำแปลเป็นไทยอาจจะแปลได้คือพอแปลเป็นไทยแล้วความหมายมันเปลี่ยนเพราะว่าคำเดียวกันมันมีความหมายที่ครอบคลุมไม่เหมือนกันสุดท้ายแล้วพอเรากลับไปดูภาษาบาลีได้เราจะพอเข้าใจว่าอ๋อที่เราอ่านภาษาไทยแล้วเรารู้สึกว่าแปลกแปล,แปลเอ๊ะทำไมพระพุทธเจ้าถึงพูดแบบนี้พอไปอ่านบาลีก็จะเข้าใจว่าอ๋อในภาษาบาลีเนี่ยความหมายมันต่างกับภาษาไทยดังนั้นนี่ก็เลยกลายเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่วิวมองว่าจะใช้นําไปเป็นอ้างอิงเพื่อสื่อสารกับคนรุ่นใหม่ได้ดีมากๆเลยค่ะ ขอบคุณมากครับเมื่อกี้คุณวิวมียกตัวอย่างทายอินคลิปของตัวเองเข้ามา3าอันนะฮะซึ่งน่ารักมากผมดูแล้วเกือบหมดนะครับแต่ว่ากลาจะบอกว่าเร็วๆนีค้คุณวิวจะมีอีกีอีก1คลิปเป็นเรื่องของพระ泰พดกฉบับสัญญาด้วยเป็นการเฉพาะนะครับติดตามผลงานได้เร็วๆนี้นะครับแล้วกเ็เราพูดกันมาถึงพระ泰พดกเฉพาะในเมืองไทยนะครับมีฉบ,บับตอน รัชกาลที่5นะครับฉบับจปรนะครับตอนสมัยรัชกาลที่9สาโรมันแล้วก็ฉบับสัชญาซึ่งมีฉบับเป็นแย่เป็นสกนะครับแล้วก็พปรนะครับทางมูลนิธิเตรียม QR Code มาให้ด้วยนะครับในแต่ละฉบับเลยนะครับฉบับเริ่มต้นมานะครับไล่มาจนถึงฉบับที่กำลังคุยกันอยู่นะครับท่านใดสนใจสามารถสแกน QR code ไปอ่านกันได้ต่อเลยนะครับอ่านถึงคุณบิวทำคลิปได้ไปอีกหลายคลิปเลยนะฮะยังไม่จบเลย นะครับอ้เดี๋ยวผมขอให้เวลาทุกท่านได้สแกนกันก่อนนะครับแล้วก็ระหว่างที่ทุกท่านกำลังถ่ายรูปหรือรอสแกนนะครับวันนี้หัวข้อของเราเป็นเรื่องของการเสวนานะครับคือการชวนคุยกันนะครับนอกจากท่านวิทยากรทั้งสท่านจะได้ชวนพวกเราคุยกันแล้วนะครับก็เรามีเวลาเหลือเล็กน้อยนะครับเผื่อท่านใดที่มาร่วมฟังจะอยากมีคําถามหรือจะเสวนากับท่านวิทยากรด้วยก็ได้นะครับเรียนเชิญนะครับมีมีไมค์ให้ด้วยนะครับ อยากเรียนถามท่านอาจารย์หวงทองท่านอาจารย์ซาสีหรือคุณบิวเพิ่มเติมเรียนเชิญเลยครับตร,ตรงกลางขอบคุณค่ะขอเรียนถามอาจารย์เ,เรื่องเรื่องตัวสัญ,ญลักษณ์อะค่ะเมื่อกี้เห็นว่ามีเลขหนึ่งคู่กับตัวโน้ตใช่ไหมคะไอ้ตัวนั้นก็คือเป็นฐานกรใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ทีนี้ฐานกรที่ที่ อยู่ในบารลีแล้วไม่มีในของเราอะคะ่ะม,มันมันมีไหมคะอ,อย่างนี้เลขสี่เนี่ยมันคือฐานอ,อ๋ออันนี้อันนี้เป็นคือเป็นจริงๆแล้วทำไว้หลายเวอร์ชันค่ะเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันที่เอ,อ่อถ้าใครที่ต้องการศึกษาในระดับสูงเพื่อให้อ่านออกเสียงนะคะได้ได้ได ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกนะคะตัวเลขในนั้นนะคะตัวเลขมันจะมีในหัวใช่ไหมคะแล้วก็ตัวเลขที่อยู่ที่อยู่เหนือขึ้นไปอีกนะคะตัวเลขนั้นจะบอกตำแหน่งตำแหน่งว่าเวลาเราออกเสียงเช่นสมมุติว่าคำคำนี้เป็นเสียงเ,เช่นสมมติถ้าเป็นสีเหลืองนะคะแล้วมีหางแปลว่าตรงนี้มันเป็นเสียงกล้องด้วยเสียงพ่นลมด้วยจะบอกวิธีว่าการที่จะออกเสียงทั้งกล้องและพ่นลมเนี่ยตำแหน่งที่เกิดเสียงเนี่ยมันเกิดจากตรงไหน,น นะคะแล้วก็คำคำนี้มีรักษ์เป็นสระอะไรซึ่งค่อนข้างจะละเอียดอันนี้อาจจะต้องค่อนข้างจำว่าถ้าถ้าในหัวนี่เป็นตัวเลขนี้เป็นตำแหน่งที่ออกเสียงจากตรงนี้อย่างเมื่อกี้นี้ที่ท,ที่ที่อธิบายไปอะคะ่ะมีอยู่ข้อหนึ่งที่ยังไม่ไม,ไม่ได้แจ้งให้ทราบก็คือว่าคือโน้ตที่เขียนขึ้นมาเนี่ยช่วยในการอ่านออกเสียงก็จริงนะคะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นจะออกเสียงได้ชัดเจนขนาดไหนเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝน นะคะเช่นแต่ว่าแต่ว่าตัวเลขที่ทำมาให้เนี่ยช่วยและเช่นสมมติเราไม่รู้ว่าเอ้เสียงกล้องมันทํำยังไงวานะคะเราก็บอกแล้วว่าโอเคตําแหน่งมันเกิดจากตรงคอหรือว่าเพดานหรือว่าเหงือกหรือว่าลิ้นอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ต้องไปฝึกอีกนะคะเพื่อจะจะให้เสียงตามนั้นนะคะถ้าสมมติว่าสนใจอะค่ะอันนี้จะต้องออต้องศึกษาต้องจํวมาตัวเลขนี้มันเป็นตําแหน่งตรงไหนและไอ้ตำแหน่งเนี้ยเราก็ไปฝึกจนกระทั่งเราได้เสียงนั้น ะะแล้วก็จะช่วยให้เวลาเราออกเสียงคำคำนั้นเนี่ยได้ชัดเจนยิ่งขึ้นไปอีกแต่ว่าเวอร์ชันที่ง่ายกว่านี้คือจะไม่จะไม,ะไม่ไม่มีตัวเลขเหล่านี้นะอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างจะสูงสูงขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับออมันอาจจะยากขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าเบื้องต้นอย่างน้อยมีแค่ตัวโน้ตตัวขาวตัวดําเพื่อให้รู้ว่าจังหวะยาวสั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้หลกัหลกๆก็ประมาณนี้ก่อนแต่ว่าน,นี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งแต่ถ้าสนใจก็จะ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 ,จะ,จ,ะ,จ,ะจะช่วยให้ออกเสียงได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น,นะคะคค่่ะะบพร ผมสารภาพเลยครับไม่เข้าใจทั้งคำถามและไม่เข้าใจทั้งคำตอบนะแต่แต่ใน QR code มีวิธีอ่านไว้ด้วยนะฮะมใีใครสแกนได้มีอีกหน้าหนึ่งนะครับผมอ่านนี่เป็นหนังสือคู่มือออกเสียงนะครับโฆษณาต่อเลยว่าใครไม่เข้าใจคำถามเมื่ <t ell> อสักครู่และไม่เข้าใจคำตอบเมื่อสักครู่นะฮะสแกน QR code อ่านต่อได้เลยนะครับ ท่าน<อ>ไหนอยากจะ,ะเชิญเลยครับเรนเิญครับไม่แน่ใจว่ามันอยู่ในประเด็นวันนี้ไหมอะนะครับก็คืออย่างพระไตรปิฎกปัจจุบันใช่ไหมครับที่เรารับมาตั้งแต่อินเดียมาจนถึงตรงเนี้ยคือเราอะเป็นพุทธเถรวาทใช่ไหมฮะแล้วทีนี้ผมไม่แค่ไม่แน่ใจว่าช่วงที่มันพระไตรปิฎกถ้าจดมาจากพุทธดั้งเดิมเลยอะแล้วมันมีจุดแยกตอนไหนที่ปเป็นของทางมหายานหรือหรือทางมหายานเขามีพระไตรปิฎกเหมือนเราไม่อะไรอย่างเงี้ยครับคือเคยได้ยินแล้วมีการแยกแต่ผมผมแค่อยากมาถามที่นี่ดูครับผมไม่อยู่ในฐานะจะตอบแน่นอนนะ <laughs> ผมจะลองพยายามตอบดูนะครับ <S 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 เมือ่อเยา่ยผมถอยไปนิดก่อนเมื่อครู่นี้ตอนผมเรียนต่อที่ประชุมนี้ในตอนแรกบอกว่าเมื่อครั้งที่พระศาสดาของศาสนาทั้งหลายยังมีชีวิตยอยู่นะ่ใครสงสัยอะไรก็ไปถามท่านได้นะแต่ว่าเมื่อพระศาสดาของศาสนาทั้งหลายเนี่ยร่วงลับดับขันไปนานแล้วเนี่ยเป็นธรรมชาติฮนะที่แม้จดเป็นแลกสอนไว้ หรือไม่ได้จดคนก็ยังอ่านหรือเข้าใจในหลักธรรมคำสอนนั้แตกต่างกันได้นะจุดเน้นหนักเบาไม่เหมือนกันให้ความสนใจกับเรื่องนั้นมากกว่าเรื่องนีนะ้นี่เป็นที่มาของนิกายทั้งหลายาศาสนาทั้งหลายจึงมีนิกายเกิดขึ้นในพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาเนี่ยมีสองนิกายใหญ่ที่ไปทางอินเดียทางตอนเหนือที่เราเรียกว่ามหายานนะฮะแล้วก็มาทางอินเดียใต้ มาทางลังกามาทางเรานี่แหละเป็นหิน,นยานหรือบางทีก็เรียกว่าเถรวาดเรียกได้ได้สองสองแบบนะฮะผมเข้าใจว่าเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องแถวบ้านเราเราตอบได้ชัดเจนนะในพระใจบิดกทางฝ่ายมหาย,ยานก็มีเหมือนกันนะฮะและผมเข้าใจว่าในตามความเข้าใจผมผิดถูกก็จะขออภัยด้วยนะถามว่ามีบทแทรกมีบทเติมไหมก็จะมีเรื่องแทรก มีเรื่องเติมนี่ในสายตาผมนะในทางตรงข้ามมหาญาณเขาจะบอกกับผมมาแทรกของผมบ้างป้างกันอนะแล้วแต่ว่าใครมองว่าของใครแท้กว่ากันแต่เถียงกันไปก็ไม่ชนะแะครับผมก็คิดว่าพระไตรปิฎกมหาญาณตอบว่ามีนะครับเมื่อกี้คุณวิวถ่ายฉายภาพเรื่องพระถังซัมจั๋งนะนก็เป็นเป็นความพยายามของมหายานที่พยายามจะสอบเทียบหรือเทียบ,เท,ยบเทียบเคียงว่าออริจินของตำราอื่นเขาว่าอย่างไร นี่แปลว่าก็ภาษาคาจังหรือทางมหายานฝ่ายจีนก็อยากรู้เหมือนกันว่าทางฝ่ายที่ไม่ใช่มหายานเขาพูดอะไรเป็นการศึกษาเปรียบเทียบนะครัำตอบท่านท่านคือพระไตรปิฎกมหายานมีแต่ถามว่าเนื้อเดียวกันสนิทไหมร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมกับพระไตรปิฎกฝ่ายหินยานเราก็ตอบว่าไม่เหมือนกันสนิทครับผมขอบคุณครับครับกลาบอาครับ นี่นะครับจากท่านใดเียเชิญด้านหลังครับผมทางด้านทางด้านด้านหลังและก็ตรงกลางครับผมเ,เชิญขอโทษค่ะอาจารย์คำถามอาจจะเด็กๆมาเลยนะคะคืออยากเรียนถามว่าอาจารย์เขียนโน้ตก่อนพระนำมาสวดพระไตรปิฎกหรือพระออกเสียงและส่งไม้อาจารย์เขียนโน้ตค่ะผู้ถามก็เด็กครับผม ขอตอบงี้นะคะคือว่าจริงๆเนี่ยเราใช้วิธีการคือเราแปลนะคะแปลหลักไวยากรณ์นะคะที่ทางบุรณนิธิเนี่ยรวบรวมเป็นหลักมาให้เรานะคะว่าหลักของการออกเสียงปาลิเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งสสี่แล้วเราก็มาเทียบเคียงว่าถ้าเราจะต้องเอาไปบันทึกนะคะเป็นตัวโน้ตเพื่อที่ให้อ่านออกเสียงตามไวยากรณ์นั้นย้อนกลับไปนะคะเราจะต้องใช้ สัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะเพื่อสื่อความหมายของเสียงนะคะแล้วก็พยายามให้เสียงใกล้เคียงมากที่สุดค่ะก,ก็จริงๆไม่ได้ฟังพระสวดเพราะว่าคือพระถ้าจะสังเกตว่าแต่ละรูปแต่ละวัด ก็จะไม่เหมือนกันสำเนียงไม่ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะ,ะบางบางบางที่ก็จะมีการใส่ทำนองสารพันยะเข้าไปอีกอย่างเงี้ยก็จะเป็นระดับเสียงสูงต่ำซึ่งอันนั้นอะ่ะเราก็ถ้าตามหลักไวยากรณ์ก็จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปทางนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเราอ้างอิงตัวหลักไวยากรณ์เป็นหลักแล้วเราก็แปลถอดจากหลักไวยากรณ์นั้นมาเป็นวิธีการบันทึกด้วยตัวโน้ตคะ่ะคุณครับเป็นเช<อ>่นครับ ค่ะก็พรปฏิมาวทิศสารวัฒนาค่ะจากสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยค่ะอยากจะขอ,อขอถามในแง่มุมของประวัติศาสตร์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของอาก,าการสังคายนาการทำพระไตรปิฎกในครั้งแรกเนะะี่ยค่ะที่บอกว่ามีการาให้พระอรหันต์ทั้งหมด500รูปใช่ไหมคะในการาทำพระไตรปิฎกนะคะพูดแบบภาษาบ้านๆเลยฉบับที่1น่นะคะแล้วก็มีเรื่องราวของการที่พระอานนท์ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะมาทำพระไตรปิฎกอะไรเงี้ยค่ะอยากถามอาจารย์ว่า ทราบได้อย่างไรคะว่าพระสงฆ์ที่ทำพระไตรปิฎกเล่มแรกเลยเนี่ยเป็นพระอาหารหันต์จริงๆ500รูปอะคะ่ะท่านรู้กันเองว่าผมไม่รู้ด้วยหรอก <c oughs> เพราะผมยังไม่ใช่พระอาหารหันต์ผมจะไปบอกว่าใครเป็นใครไม่เป็นผมก็ตอบไม่ได้นะแต่เขาว่ากันว่าเรื่องนี้ก็ก็เกิดขึ้น2500ปีกว่ามาแล้วนะฮะผมก็ผมก็ยอมรับอะไม่มีข้อพิสูจน์ใดๆ <c oughs> ไม่มี ไม่มีพยานบุคคลไปยืนยันได้ละในในสถานการณ์เช่นว่านั้นครับผมขอขอ,ขออนุญ,ญาตอีกนิดนึงค่ะขอถามทางพี่วิวนิดนึงค่ะเพราะว่าเป็นแฟนคลับติดตามแล้วก็ได้ก่อหนูในฐานะนักศึกษาเนาะก็ได้เอาอ้างอิงที่พี่วิวเคยใส่ไว้ใน description ใน YouTube ไปอ้างอิงงานของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะอยากถามว่าการเลือกงานอ้างอิงของพี่วิวค่ะมีเกณฑ์อย่างไรบ้างค่ะขอบคุณค่ะ ก็ S <S ขอบคุณนะคะที่ติดตาม<เอ>ามีเกณฑ์เลือกการอ้างอิงอย่างไรส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะเบื้องต้นก็คือจะดูเป็นพวกงานวิจัยทั้งหลายก่อนแล้วก็ถ้าเป็นระดับที่ขึ้นหลักการเดียวกับการทํารายงานทั้งหลายนะคะก็คือถ้าอ้างอิงเป็นวิจัยเป็นงานวิชาการเนี่ยถือว่าค่อนข้างเชื่อถือได้เพราะว่ามีการรับรองมาแล้วระดับหนึ่งแต่ว่าก็จะต้องมีการเทียบกันในหลายๆฉบับว่าแต่ละฉบับเนี่ยพูดตรงกันไหมถ้าส่วนใหญ่แล้วพูดตรงกันแล้วดูมีหลักการเราก็จะถือว่าเชื่อถือได้แต่ในกรณีที่เป็นอ้างอิงใ,ใ,ในอินนเเเทท็็ตั้งหลายี่ก หนึ่งเลยคือใช้การเทียบเคียงกันกับ2คือบางครั้งเราใช้อ้างอิงไม่ได้เพื่อบอกว่านี่เป็นแฟกต์แต่เพื่อบอกว่ามีคนที่คิดแบบนี้อยู่ด้วยคือในลักษณะการทํางานของวิวเนี่ยไม่ใช่งานวิชาการแต่ว่าจะเป็นการให้สาระบันเทิงดังนั้นมันจะประกอบไปด้วยทั้งแฟกต์และส่วนที่เป็นความเห็นของคนแต่ว่าวิวก็จะพยายามแยกให้เห็นชัดว่าในตรงอ้างอิงอาจจะไม่ได้ระบุว่าอัานไหนใช้เพื่อความเห็นอัานไหนใช้เพื่อแฟกต์แต่ว่าในตอนที่นํมานําเสนอเนี่ยก็จะบอกว่าอตรงนี้คือตรงที่ เป็นน่าจะเกือบแฟกต์นะที่ค่อนข้างเชื่อถือได้มาจากแหล่งนี้ส่วนตรงนี้ที่พูดเนี่ยอันนี้คือความเห็นของคนเพราะว่าบางครั้งเราทํางานเชิงคติชนวิทยาแล้วก็ต้องบอกว่ามันมีเรื่องเล่านี้จากในที่นี้มีเรื่องเล่านี้จากที่นี้คนในอินเทอร์เน็ตเชื่อแบบนี้แต่ว่าแฟกต์ที่เราหามาแตกต่างกันยังไงคะขอบคุณครับขอบคุณทั้งคำถามและคำตอบนะครับยังมีท่านใดไหมครับเรียนเชิญครับผมเรียนเชิญครับ อขอขอถามชื่อคืองงอยู่กับชื่อโครงการเผยแผ่พระไตรปิฎกสากลฉบับสัจชาย,ยะชุดพอปรอและชุดสอกอพุทธกักราช2 5เ9เมื่อกี้มีรูปชุดพอปรอกับชุดสอกอแล้วก็เห็นข้างหน้าเนี่ยมีพระไตรปิฎกจัดพิมพ์ใหม่มันคือชุดอะไรกันแน่เพราะว่าหน้าปกก็ไม่เหมือนกันแล้วที่ที่จะไปแจกจ่ายคือเล่มไหน ค่ะครับอันนี้ผมขออนุญาตว่าในเราทั้ง3ท่านเนี่ยนะฮะเเป็นวิทยากรในวันนี้นะครับทั้ง3ท่านแต่วันนี้เรามีหลายท่านที่อยู่ในนี้นะครับที่ที่สามารถตอบได้ดีกว่าพวกเรานะครับผมขอให้คำตอบนี้ขออนุญาต,ตเรียนเชิญท่านผู้หญิงเป็นผู้ตอบได้ไหมครับในายธนะประธานมูลนิธินะครับแล้วก็แล้วก็เป็นผู้จัดพิมพ์เล่มดังกล่าวครับขออนุญาตเรียนเชิญทางด้านทางด้านหลงังครับท่าน สวัสดีค่ะพอดีที่ในที่ที่อยู่บนจอเวลานี้เนี่ยพระไตรปิฎกชุดพรบสอกอสัจชยายะชุดพรบสอกอไม่ได้ขึ้นอยู่ในนี้ค่ะแต่ในนี้มีมีแค่ของพระไตรปิฎกกษรโรมันพระไตรปิฎกสัจชายะชุดพรสกชุดพรนี้จะเป็นหน้าตลปัดแล้วมีมีพ,พ,พระนามาภิไายพปรแล้วก็ของพออระไตรปิฎกสกก็จะเป็น ตละปัดแล้วมีพนามอภิไทยสอกอค่ะซึ่งไม่ได้อยู่ในใน,ในจอตอนนี้ค่ะก็เลยอาจจะทำให้สับสนค่ะฉบับไหนใช่ไหมคะที่กำลังจะนำไปเผยแพร่ล่าสุดนะคะก็จะเป็นฉบับสอกอเพราะว่าฉบับส,อสอกอที่เป็นอันไม่ได้อยู่ในนี้คะ่ะเป็นโน้ตนะคะที่เป็นโน้ตใช่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวในถงเรามีตัวฉบับจริง จัดแสดงด้วยใช่ไหมท่าน,านผู้หญิงโอเคนะครับยังมีท่านใดสนใจเสวนากับพวกเราอีกไหมครับเชิญครับด้านหลังครับผมท่างนี้ก่อนด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังครับผมครับผมอขอเป็นตัวแทนจากคนรุ่นใหม่ละกันนะครับคือผมอ ทราบมาว่าในพระไตรปิฎกนะครับไม่มีการกล่าวถึงการที่เราต้องเฉลิมฉลองการบวชนาคนะครับต้องใช้แบบว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรมีแหหนอะไรอย่างเงี้ยมากมายนะครับผมแล้วคราวเนี้ยตัวผมเข้าใจว่าตอนที่ผมไปอยู่อินเดียเนี่ยผมบวชบวชพระเนี่ยบวชให้พ่อให้แม่เนี่ยก็คือตรงนั้นอะสำเร็จเรียบร้อยแล้วไป,ไปบวชที่พุทธคยามาเนี่ยครับผมแต่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยมาถามบอกคุณแม่อะไรเงี้ยว่าต้องบวชอีกไหมคือทางที่บ้านเข้าใจว่า,าการที่เราจะต้อง เก้าถึงแก่นพุทธนะครับต้องมีการเฉลิมฉลองการบวชนาคนะต้องกลับมาบวชที่วัดที่บ้านด้วยอะไรแบบนี้ครับคิดว่าชุดความคิดหรือว่าแนวทางปฏิบัติที่พัฒนามาจนถึงปัจจุบันเนี้ยที่อาจจะไม่ได้มีบรรจุไว้ในพระไตรปิฎกมีความสําคัญต่อการเป็นพุทธมามากะที่ดีมากน้อยแค่ไหนครับผมผมลองให้ความเห็นก่อนก็แล้วเดี๋ยวอาจจะคุณวิวอาจจะเหมาะมากกว่าผมในการตอบนี่นะพระไตรปิฎกนั้นเป็นแกนหรือเป็นคําสอน ที่มีความเป็นมาอ้างอิงต้นสายปลายเหตุได้แต่ว่าพอเราพูดถึงความเชื่อในทางศาสนาเนี่ยเราไม่ได้ถ้าเราสังเกตดูเราอาจจะไม่ได้อ้างอิงหรือไม่ได้สนใจเลยเพราะใจบิดกว่าอะไรไว้มีธรรมเนียมมีความเชื่อมีวิถีชีวิตประเพณีท้องถิ่นสิ่งเหล่านี้ประกอบกันเข้ามาอยู่ในวิถีชีวิตของเรา เป็นจำนวนมากการบวชพระ,ะพิธีกรรมทั้งหลายนั่นะในพระเจดิยดกในพระวินัยก็อาจจะบอกแต่เพียงว่าต้องมีข้าวของอะไรบ้างต้องมีอัฐบริขารอะไรต้องกล่าวคำขออุปสมบทว่าอย่างไรองค์คนณะพระที่มาประชุมกันต้องเป็นอย่างไรบ้างนี่คือสิ่งที่พระเจบิยดกบอกไว้และต้องทำตามนั้นทำขาดจากนั้นก็ก็เป็นพระที่ไม่สมบูรณ์นะแต่จะต้อง มีงานฉลองต้องมีแห่อะไรหรือไม่มีมหรสศพหรือไม่ไม่อยู่ในพระไตรปิฎกเลยนะฮะอันนั้นก็เป็นเรื่องของความเชื่อของคน,นแต่ละท้องถิน่นและแน่นอนของคนต่างวัยด้วยนะเมื่อกี้อย่างที่ท่านผู้ถามนะท่านก็ท่านก็มีความเข้าใจในประเพณีว่าท่านยึดพระไตรปิฎกนะั้นเป็นหลักแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ มันขาดขดาดยังไงไปไม่รู้มันไม่อิ่มใจอะนะโูกบวดทั้งทีแล้วมันหน่อยๆไม่รู้นะแต่ว่าใครผิดใครถูกผมไม่วินิจฉัยได้หรอกครับแต่ว่าเรื่องเหล่านี้เป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยครับผมแน่ใจะจะเพิ่มเติมจากท่านอาจารย์อีกนิดหนึ่งได้ไหมครับว่าเ,เรื่องของศาสนากับเรื่องวัฒนธรรมประเพณีเนี่ยนะครับมันปนกันในทุกๆท,ที่และในทุกศาสนาไม่ใช่แค่ศาสนาพุทธนะครับไบเบิลเป็นเรื่องหนึ่งแต่ไบเบิลที่ ทำดําเนินการโดยคริสตชนของไทยกับที่อยู่ในยุโรปกลางหรือยุโรปตะวันออกก็มีวิธีการดําเนินการไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นการปนการลองศาสนากับประเพณีในทุกที่นะครับอย่างที่ผู้ถามถามเนี่ยเป็นเรื่องของผมเชื่อว่าเป็นเรื่องของประเพณีนะครับที่มันแทรกเข้าอยู่ในวัฒนธรรมใน,ในความเชื่อ,องศาสนานะครับถ้าคุณผูเพิ่มเตินเช่นครับจริงๆเห็นด้วยกับอาจารย์คะ่ะแต่ว่าถ้าสรุปแบบง่ายๆสําหรับวิวนะคะวิวมองว่าศาส,สนาคือความศรัทธาค่ะ เราเชื่อแบบไหนเราก็จะศรัทธากับแบบนั้นถ้าสมมุติว่าเราในฐานะเราคนรุ่นใหม่เนี่ยเรามองว่าเราเชื่อแค่สิ่งที่เขียนเป็นลายลักษณอักษรในพระไตรปิฎกเราก็จะรู้สึกว่านั่นคือคอม p l e t แล้วในขณะที่คนรุ่นก่อนเนี่ยเขาอาจจะมีวิพัฒนาการมาแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างที่บอกว่ามันต้องอหลักคําสอนหรือใดๆเนี่ยต้องรับต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถอยู่ได้ในสังคมในยุคก่อนๆอ,อาจจะต้องการมีความศรัทธาผสมกันเพื่อให สามารถอยู่ได้อาจจะต้องมีการเฉลิมฉลองเพื่อให้อยู่ได้ดังนั้นเขาก็อาจจะเชื่อต่างจากเราดังนั้นสุดท้ายน่าจะอยู่ที่ความสบายใจอย่างที่อาจารย์กล่าวนี่ละคะถ้าจะให้ยกตัวอย่างให้ชัดที่สุดงานบวชอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่งานหนึ่งที่จะชัดสุดๆเลยคืองานแต่งงานสําหรับบางคนแค่เข้าไปที่เขตเราไปเซ็นนั่นคือแต่งงานจบแล้วคือถกต้องทํากฎหมายบางคนบอกว่าต้องผูกข้อไม้ข้อมือบางคนบอกว่าจัดพิธีไม่ต้องเซ็นก็ได้เพราะว่าในทางกฎหมายไม่ได้อยากแต่งงานแต่ว่า การจัดงานแล้วมีคนมาร่วมถือว่าแต่งงานแล้วถามถามวิวว่าทั้งหมดนี้คืองานแต่งงานไหมวิวมองว่าทุกอันคืองานแต่งงานขึ้นอยู่กับว่าตัวเราและครอบครัวและคนในสังคมรอบตัวเราเนี่ยตกลงกันแบบไหนแล้วเข้าใจว่าแบบไหนคือคอม plete แล้วค่ะขอบพระคุณครับขอบบขอนุญาตเป็นคำถามสุดท้ายด้านหลังเมื่อสักครู่นะครับเช่นค,ครับสอบถามเป็นความรู้เพิ่มเติมครับ พัตนปิะดกในปัจจุบันเนี่ยอย่างในตู้ที่ขึ้นขนในึในในภาพนะฮะมันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นพสูตรแล้วก็อาาาาัตคาถาทีนี้อยากทราบว่าในช่วงพศหนึ่งพันดร้อยกว่าเนี่ยที่ว่าพัตนปิฎดกที่เข้ามาในประเทศไทยที่เป็นภาษาบาลีเนี่ยณนะช,ช่วงนั้นเนี่ยเป็นทั้งพสูตรแล้วก็อัตคาถา,า,าแบบนี้มาแต่เดิมเลยไหมฮะหรือว่าไอที่เป็นลักษณะแบบนี้มีมาภายหลังตอนนี้ฮะ ขยายความคําถามนิดหนึ่งเพื่อความซักซ้อมความใจของเราร่วมกันนะพระไตรปิฎกเนะี่ยคือคือแกนหรือฉบับเดิมต้นฉบับแต่ว่าเพื่อความเข้าใจเหมือนผมเรียนกฎหมายผมเปรียบเงื่อก็แล้วกันก็จะมีประมวลกฎหมายพระไตรปิฎกคือประมวลแต่ว่าอ่านประมวลอย่างเดียวเนี่ยเดี๋ยวเข้าใจไม่เหมือนกันนะครูบาอาจารย์ก็แต่งคําอธิบายคําอธิบายก็มีหลาย หลายๆสำนวนด้วยซ้ำไปนะสิ่งนี้คืออัธถา,าบางทีมีการยกตัวอย่างผมเป็นนักกฎหมายเขาพูดถึงดีกาฉันใดฉันนั้นพระไตรปิฎกก็มีดีกาเหมือนกันนะอธิบายขยายความพร้อมยกตัวอย่างประกอบมีอนุดีกาคดีเล็กคดีน้อยตัวอย่างหลายนี่คือภาพรวมของเราก่อนนะนะที่เราพิมพ์เขาเนี่ยพิมพ์แค่พระไตรปิฎกนะพิมพ์แค่ตัวบทนะไม่ไม่ได้มีไปถึงอัธถา,าดีกาอนุดีกานะนะครับแต่ถามว่าเมื่อสมัยสุโขทัยนะ่ะ มาทั้งชุดเลยหรือเปล่ามาจากลังกาผมเชื่อว่าแค่พระไตรปิฎกมาก็บุญแล้วนะฮะอาจจะมีอัตถกถาแถมมาบ้างแต่คงไม่คอมพ l e ทไม่ครบชุดเราจึงพบว่าในเวลาระหว่างทางมีการติดต่อสื่อสารระหว่างไทยกับลังกามาโดยตลอดเพื่อยืมตำรากันคำว่าตำราเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้ไม่ได้หมายความเฉพาะพระไตรปิฎกนั้นรวมถึงตำราปริกทั้งหลายเพราะเหตุว่ามีพระไตรปิฎกแล้วอ่านให้เข้าใจเนี่ยต้องอาศัยตำราปริกเหล่านี้ อยุธยายืมตำลาลาังกาและบางทีลังกาก็ากลับยืนตำลาไทยกลับไปเหมือนกันนะครับก็ไกวไปไกวมาอย่างนี้ครับผมโอเคครับผมขอบพระคุณท่านอาจารย์และพิจารณาทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับเราได้ได้เ,เสวนากันมาระยะหนึ่งนะครับแล้เก็บความรู้อะไรมากมายหลายมุมมองนะครับขอบพระคุณท่านอาจารย์ทองทองทอง่านอาจารย์สศสีคุณวิวนะครับขออนุญาตโฆษณาให้ ให้ทวิยากรด้วยว่าหลายท่านเนี่ยตามคุณวิวมาเนฐานะเป็นแฟน u t u b e นะครับแต่วา่าอาจารย์ทองทองเนี่ยถึงแม้ว่าจะไม่ได้มีช่อง YouTube ของตัวเองนะฮะแต่ว่าได้เนื่องจากได้ได้กล่าวบรรยายมากมายนะครับอาจารย์ใครสนใจงานของอาจารย์ทองทองสามารถติดตามได้ใน YouTube เหมือนกันนะครับในช่องต่างๆนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์พูดเรื่อง เล่าเกร็ดเสด็จในกรมครับของกรมอ,กอุรีออ่งสนุกมากนะครับสนุกมากไปตามตามตามฟังกันได้เหมือนกันนะครับวันนี้ขอบคุณท่านอาจารย์ธงทองท่านอาจารย์ศาสตร์ศรีคุณบิวนะครับที่มาเล่าเกร็ดพระไตรปิฎกให้เราได้ฟังกันนะครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้พบทุกท่านอีกในโอกาสต่อไปนะครับขอบพคุณมากครับ